สวัสดีครับพบกับผมสปอตเวอร์กันอีกแล้วครับวันนี้ครับผมก็จะมาทําความรู้จักเนื้อเรื่องนะครับของเกมบอทเทอร์เกตทั้ง2ภาคก่อนที่เรานั้นจะไปเข้าสู่เกมบอทเทอร์เกตภาค3กันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เราไปเริ่มรับชมรับฟังกันได้เลยโดยเรื่องราวนะครับจะเริ่มต้นขึ้นที่เทพแห่งความตาย3คนนะครับซึ่งเทพแห่งความตายนะครับของจักรวาลดันเจียนแอนดาก็นี่จะมีอยู่ทั้งสิ้น3องค์ด้วยกันองค์แรกนะครับก็คือบานเทพแห่งความมืดคนที่2ก็คือบอลเทพแห่งการสังหาร และคนที่3ก็คือเมียกุลเทพแห่งโครงกระดูกนั่นเองซึ่งอย่างไรเสียก็ตามครับเมื่อนานมาแล้วนะครับเทพแห่งความตายทั้ง3นี้ครับเป็นร่างจำแดงของเทพองค์เดียวนนก็คือเทพแห่งความตายเจอเกลนั่นเองครับผมซึ่งเทพแห่งความตายเจอเกลนะครับจัดว่าเป็นเทพแห่งการละปวสานเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสามารถจบลงด้วยน้ำมือของเจอเกลซึ่งความแข็งแกร่งของเจอเกลนะครับอาณาเขตของเจอเกลนี่จัดว่ามีอาณาเขตที่แข็งแกร่งกว่าเทพองค์อื่นๆเลยครับจนทําให้เทพองค์อื่นๆนั้นครับไม่สามารถแทรกแซงเข้ามาได้เลยแต่อย่างไรเสียก็ตามครับ เทพความตายเจอเกิลนะครับเขานั้นรู้สึกเหนื่อยล้านะครับและเบื่อหน่ายกับชีวิตของเขาเสียล้เกินนี่ของเขาครับจะต้องทําหน้าที่ของเขาในฐานะเทพแห่งความตายจนกระทั่งในยุคมืดนะครับหรือก็คือในช่วง30ปีก่อนการล่มสลายของเนเทอริวนั่นเองครับผมได้มีนักประจัญภัย3คนนะครับที่อยู่ในไทไทลอฟูอีวลนั่นเองซึ่งนักประจัญภัยทั้ง3คนนี้ครับพวกเขานะครับก็ได้มารวมตัวกันครั้งแรก และพวกเขาครับก็ได้ทำส่วนที่สัญญาที่ชั่วร้ายขึ้นมาโดยพวกเขาครับจะต้องทำการท้าทายเหล่าทวยเทพนะครับถ้าเกิดว่าพวกเขานนั้สามารถเอาชนะทวยเทพได้ล้ะก็พวกเขานนั้ก็จะได้รับพลังแต่หากตายแล้วก็พวกเขาก็จะล้มเหลวโดยพวกเขาสามารถสังหารหนึ่งในเจ็ดเทพผู้สาบสูญได้นั่นเองครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับไปเปิดดูในแฟนดอมนะครับก็จะรู้ว่า เเทพผู้สาบสูนนั้นจะมีอยู่ทั้งสิ้น6กรายชื่อนะครับส่วนอีกรายชื่อหนึ่งนั้นได้หายสาบสูนย์ไปซึ่งไอ้ที่หายสาบศูนย์ก็โดนไอ้สาคนนี้นะ่ฆ่าไปนะครับโดยปัจจุบันก็ยังไม่มีการเปิดเผยนะครับว่าไอ้เทพที่3คนนี้มันฆ่าไปนะคือใครโดยหลังจากที่พวกเขาท้าทายเทพองค์นี้ไปนะครับพวกเขารู้สึกเหมือนจะยังไม่พอนะครับพวกเขาเลยมุ่งหน้าไปที่ดินแดนแห่งจุดจบซึ่งเป็นดินแดนของเทพเจอเกิลนั่นเอง ซึ่งพวกเขาครับก็รู้ว่าเทพเจอเกิลนั้นเป็นเทพที่แข็งแกร่งที่สุดแม้แต่เทพองค์อื่นๆนั้นก็ยังไม่กล้าท้าทา,ถายถ้าเกิดว่าพวกเขาต้องการไปเทพประเจ้าแล้วก็การที่จะสังหารเทพเจอเกิลนั้นถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดโดยพวกเขาครับได้ฝ่าฟันกองทัพซอมบี้มากมายนะครับที่น่ากลัวจนก,กระทั่งไปถึงดินแดนลกลางนะครับของเทพเจอเกิลได้สาเร็จซึ่งเทพเจอเกิลตอนนี้ครับก็กําลังนั่งอยู่บนบัลลังแห่งกระดูกของเขานะครับโดยเทพแห่งความตายเจอเกิลนะครับที่ได้เห็นเหล่านักประจนภัยทั้ง3คนนั้นนเเดิเข้ามาม ทเทพแห่งความตายเจอเกิลน,นะครับจึงได้สันนิษฐานได้เลยว่าทั้ง3คนนี้นะต้องฝ่าฟันการต่อสู้อันดุเดือดมานับครั้งไม่ถ้วนอย่างแน่นอนโดยนักประจมหมยทั้ง3คนนะครับผมลืมบอกชื่อไปคนแรกนะครับก็คือบอนคนที่สองนั่นก็คือบอลสวนอดีคนนี้นั่นก็คือเมียกุลน,นั่นเองครับผมซึ่งทั้งสามคนนี้ก็คือเทพแห่งความตายในะส,ญญาสารนี้ผมเล่าไปตอนแรกนั่นแหละครับโดยหลังจากที่ทั้ง3คนนี้นะครับซึ่งตอนนี้ยังเป็นนักรบอยู่นะพวกเขานะครับได้มาที่หน้าบัลลังนะครับพวกเขานะครับก็ได้บอกกับเทพเจอว่า,วา,านน,านั้ชรยี พวกเขานะจะหั่นเจอเกลออกเป็นชิ้นๆและพวกเขานนั้ก็จะกักขังวิญญาณของเจอเกลนั้นไปชั่วนินนรันดร์เจอเกลก็ได้มองอย่างเหยอียดหยามไปยังนักปะจนภัยทั้ง3คนซึ่งเจอเกลก็ได้พูดออกมาว่าอันที่จริงแล้วเขาก็เหนื่อยล้ากับตาแหน่งเทพเป็นความตายมามากแล้วเขานั้นเองก็อยากจะตายเหมือนกันแต่ว่าเทพเป็นความตายเจอเกลก็ได้บอกไปว่า ไอ้บัลลังนี้เนะี่ยมันจะมีผู้ปกครองได้แค่คนเดียวเท่านั้นแล้ทั้ง3คนนะ่ะใครอยากจะปกครองอย่างนั้นเหรอเพอได้ยินคำพูดนี้นะครับทั้ง3คนก็เริ่มทะเลาะก,กันนะครับว่าใครนั้นจะเป็นผู้ปกครองเทพความตายเจอเกลนะครับจึงรู้สึกลำคานะครับแล้บอกไว้ว่าเอาอย่างนี้ลวกันถ้าเกิดว่าใครนั้นสามารถโยนหัวโครงกระดูกได้ไกลที่สุดผู้นั้นจะได้เลือกเป็นคนแรกว่าอยากจะได้พลังส่วนไหนของเขาทั้ง3คนนะครับก็เลยมาแข่งโยนหัวโครงกระดูกด้วยกันครับผมซึ่งกรรมาการที่จะเป็นตัวตัดสินนะครับก็คือมาลาเทพแห่งสัตว์้ายนนั่เอง โดยที่มาลานะครับมันก็วางแผนเอาไว้ในใจอยู่นะไอกรรมการคนนี้ครับมันก็วางแผนเอาไว้ในใจอยู่ว่าให้หัวที่ทั้ง3คนโยน,นเข้ามานั่นน่ะให้กิ้งต่อไปเรื่อยๆครับเผื่อว่ามันนั้นน่ะจะมีโอกาสได้รับพลังของเทพแห่งความตายเจอเกิลบ้างซึ่งพอทั้ง3คนโยนนะครับก็ปรากฏว่ายังไม่รู้ผลนะครับเทพแห่งความตายเจอเกิลน,นะครับที่เห็นว่ามาลานั้นแอบโกงนะครับเขาเลยเปลี่ยนการตัดสินนะครับบอกไปว่าเจอเกิลนะครับจึงได้บอกไปว่างั้นเปลี่ยนใหม่ให้เทพีแห่งโชคลาภนั่นน่ะมาช่วยตัดสินเอง พอเทพีแห่งโชคลาบมาช่วยตัดสินนะครับก็ได้คําตัดสินออกมาในทันทีก็คือว่าผู้ที่ชนะนั่นก็คือบานอันดับสองก็คือเมียกุลส่วนอันดับสามนั่นคือบาพอบานนะครับที่ได้รู้ตัวเองว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ชนะเขานะครับก็ได้ร้องขอพลังนะครับของเทพแห่งความตายเจอก็บอกไปว่าเขานั่นจะจะกลายเป็นด่งความมืดเพราะฉะนั้นแล้วก็เขานั่นอยากจะเป็นเทพแห่งความมืดส่วนเมียกุลนะครับก็ได้บอกไปว่าความมืดของบานนั้นน่ะมันก็เป็นเพียงแค่ความมืดเท่านั้นแหละส่วนเขานั่นน่ะอยากจะดํารงตําแหน่งเป็นเทพแห เพื่อที่จะนําพาเหล่าวิญญาณเองส่วนบาน,นะครับก็ได้บอกไปว่าเดี๋ยวเขานั้นจะทําการเปลี่ยนคนให้กลายเป็นวิญญาณหรือก็คือไปสังหารคนนั่นแหละครับและส่งมอบให้แก่เมียกุลเองและหลังจากนั้นนะครับทั้ง3คนก็ได้กลายเป็นเทพแห่งความตายทั้ง3หลังจากที่ได้รับพลังมานะครับเทพเจอเกอ,เกอร์นะครับก็ได้ยิ้มออกมาด้วยความโล่งใจ และตอนนี้นั้นเทพแห่งความตายรักษาั้นก็เตรียมที่จะปั่นป่วนโลกแล้วโดวยหลังจากนี้นะครับก็จะเข้าสู่เนื้อหาในเกมบอทเกตภาคแรกโดยเหตุการณ์นะครับมันจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลาที่เรียกว่าช่วงเวลาแห่งปัญหานั่นเองครับผมซึ่งช่วงเวลาแห่งปัญหานะครับหรือ time of trouble นี่มันจะเป็นเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นโดยเทพเจ้า2คนนั่นเองครับผมซึ่งเทพเจ้า2คนนี้เราก็คุ้นเคยกันดีครับคนแรกก็คือบานอีกคนนึงก็คือเมียบบคุนนั่นเองครับผมก็คือเป็นสองใน3ผู้ร่วมกระบวนการ ซึ่งเทพ2องอค์นีครับทั้งบานและเมียกุลนะต้องการที่จะขโมยแผ่นจารึกแห่งโชคชะตานะครับของเทพเอานั่นเองซึ่งเทพเอานะครับจะว่าเป็นเทพที่ทรงพลัง them, มากๆนะครับเป็นเทพเหนือเทพเลยก็ว่าได้ซึ่งเทพเอานะครับก็จะมีแผ่นจารึกนะครับที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ของตัวเขาเองซึ่งแผ่นจารึกนี้ครับเรียกว่าแผ่นจารึกแห่งโชคชะตาซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์นะครับที่ทรงพลังในรูปแบบแผ่นหินนะที่ทาหน้าที่รักษาสมดุลนะครับระหว่างกฎและความกลาหลนะครับของ2โลกซึ่ง สองโลกที่ว่าเนี่ยก็คือโลกแรกนะครับจะมีชื่อว่าเอเบร์ส่วนอีกโลกหนึ่งครับจะมีชื่อว่าโทริวซึ่งเหตุการณ์ในดันเจี้ยนแอนด์ดาอกส่วนใหญ่มันจะเกิดมันจะเกิดขึ้นที่โทริวส่วนใหญ่นะครับซึ่งสองโลกนี้ครับจัดว่าเป็นโลกคู่แฝดคู่ขนานกันนะในพาเมเทเรียลเพนนนั่นเองครับผม และแผ่นจารึกนี้ครับมันยังมีรายชื่อและวัตถุประสงค์ของเทพเจ้าทุกองค์ในจักรวาลด้วยนะครับจัดว่าเป็นรายชื่อของเทพเจ้าเลยก็ว่าได้ครับถ้าเกิดว่าหากใครเคยดูม i ชชั่น impossible นะครับที่เอฟเอเฟมันไปขโมยรายชื่อสายลับมานะครับไอ้นี่มันก็จะคล้ายๆกันเลยครับไอแผ่นจีราจารึกห่ชโชคชะตาดิ โดยสาเหตุที่2เทพนี้ครับทำการขโมยไอแผน่นจราจารึกเนี่ยครับก็เพราะว่าพวกเขาเชื่อว่าเทพเอานะครับได้เก็บพลังส่วนหนึ่งนะครับเอาไว้ในแผ่นจารึกนี้ซึ่งหลังจากที่พวกเขาขโมยนะครับปาบอกว่าขโมยสําเร็จด้วยนะนันะซึ่งหลังจากที่พวกเขาขโมยเสร็จนะครับพวกเขาก็ได้นําแผ่นจารึกเนี่ยครับ ไปซ่อนไว้ในภูมิภาคเฟอร์ลุนนั่นเองและหลังจากที่ขโมยไปนะครับเทพ2องค์นี้ครับทั้งบานและเมียกุลนะก็ได้ทำการอัญเชิญเทพนะครับเพื่อที่ให้เหล่าเทพต่างๆนะครับมารับผิดชอบร่วมกันนั่นเองก็คือแบบก็คือทาให้เทพเอาไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วไอคนที่ขโมยไปอ่ะมันเป็นใครรู้แต่ว่าเป็นเทพนะครับซึ่งการขโมยในครั้งนี้ครับทำให้เทพเอานั้นโกรธจัดเป็นอย่างมากครับเขานะครับเลยสั่งลงโทษเหล่าทวยเทพทุกคนนะครับที่เหล่าทวยเทพนะครับได้ทําการประเมินเล่อต่อความซื่อสัตย์ของมนุษย์และมักกจจะะแแสสวงหาาาาออํนลโ เทพเอานะครับก็ได้ทําการผักสไล่ส่งครับเทพทุกองนะครับ,ท,ท,รบที่อยู่ในดาวเคอเทอริวนี่ครับไปยังภูมิภาคเฟอร์ลุนนั่นเองก็คือว่ากลายเป็นคนธรรมดาเลยครับก็คือผักไล่สส่งเทพนี่ครับกลายเป็นคนธรรมดาแล้วที่สําคัญนะครับถ้าเกิดว่า มนุษย์คนใดนะครับที่สามารถสังหารเหล่าทวยเทพที่มาเกิดใหม่บนโลกมนุษย์ได้นะครับมนุษย์คนนั้นก็จะสามารถกลายเป็นทวยเทพคนนั้นแทนได้นะนั่นเองครับผมซึ่งก็จะมีอยู่เทพองค์หนึ่งนะครับที่วางแผนมาก่อนหน้าก่อนที่บานและเมียคุณนะครับจะทําการขโมยแผ่นศิลาจารึกและเขานั้นก็เป็นคนที่รู้ด้วยว่าเหตุการณ์นะครับจะเกิดอะไรขึ้นตามมาซึ่งเทพองค์นี้นะครับมีชื่อว่าเบาเทพแห่งการสังหารนั่นเองครับผมเบานะครับเป็นเทพที่รู้ว่าบานและเมียคุณนะครับเป็นคนที่ขโมยแผ่นศิลาจารึก แล้วรู้ว่าเทพเอานะครับจะทําการลงโทษอย่างไรบานะครับเลยทําการวางแผนในช่วง10ปีก่อนเหตุการณ์ที่บาและเมียคุณนะครับจะขโมยแผ่นศิลาจารึกนั่นเองซึ่งบานะครับได้ทําการไปมีเพศสัมพันธ์นะกับเรากับเหล่าสิมีชีวิตทุกประเภทนะครับบนโลกเพื่อที่จะให้กําเนิดลูกของตัวเองขึ้นมานั่นเองครับผมซึ่งเหล่าลูกของบานะครับเราจะเรียกว่าเหล่าบาสปอร์นั่นเองครับผม โดยเบลนะครับหวังว่าจะให้ลูกของตัวเองเนี่ยครับทำการชุบชีวิตตัวเองขึ้นมาใหม่โดยที่เบลนะครับได้ทําการกําหนดโชคชะตาให้แก่ลูกๆทุกคนนะครับก็คือว่าลูกๆของเบลทุกคนนะครับจะต้องทําการทําลายล้างซึ่งกันและกันนั่นเองจนกระทั่งเหลือลูกคนสุดท้ายนะซึ่งหลังจากที่แต่ละคนนะครับสามารถสังหารอีกคนนึงได้แล้วแต่ละคนนะครับก็จะมีตะกรนบางอย่างนะที่จะออกมาจากศพซึ่งตะกรนเหล่านี้นะครับมันก็จะถูกกลัวเข้ากับตะกรนของเจ้าตัวนั่นเองครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเหลือลูกคนสุดท้ายนะครับก็แปลว่าตะกน้ดย่ครอออยู่ขขงเานั้น ทำการอัญเชิญเขาขึ้นมาใหม่ผ่านพิธีกรรมของคนที่มีชื่อว่าอเมริซานซึ่งอเมริซานนะครับก็เป็นคนที่เทพแห่งการสังหารบ่าวนะครับให้การอุปถัม์นั่นเองโดยเขานะครับหวังว่าจะให้อเมริซานและลูกคนสุดท้ายของเขานั้นทําพิธีในการอัญเชิญเขาขึ้นมาใหม่นั่นเองซึ่งการอัญเชิญนี้ครับก็คือว่าจะให้บ่าวนั้นไปนทําการสิงร่างของลูกคนสุดท้ายนั่นเองครับผมซึ่งบ่าวนะครับได้ทําการมีลูกกับลูกเผ่าพันธุ์เลยนะไม่ว่าจะเป็นเอลเอ่อลูกครึ่งยักษ์มังกรอะไรก็คือพี่แกนะครับทำการม โดยลูกแต่ละคนนะครับก็จะมีความชั่วร้ายของเบานะครับสิงอยู่ในร่างกายแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าธรรมชาติที่เติบโตขึ้นมาของแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคนที่เติบโตขึ้นมานั้นเป็นคนที่ชั่วร้ายอยู่แล้วบวกกับความชั่วร้ายของเบ่าเข้าไปนะครับเขาก็จะยิ่งชั่วร้ายเข้าไปใหญ่แต่ว่ามันก็จะมีบางคนนะครับที่สามารถเอาชนะความชั่วร้ายในตัวเองได้นะครับแล้วก็กลายเป็นคนดีก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งคนที่ผมจะพูดต่อไปนี้ครับจัดว่าเป็นลูกของเบานะครับที่เป็นตัวเอกของเเรื่องลย ซึ่งเขาคนนี้ครับมีชื่อว่าแอปเดลแอ i ดเรียนซึ่งแอปเดลนะครับเกิดมาในช่วง10ปีก่อนเหตุการณ์ที่เหล่าทวยเทพนะครับจะโดนจะโดนสั่งให้มาเกิดใหม่บนโลกนั่นเองครับผมซึ่งแอปเดลเอเรียนนะครับก็จะเป็นตัวเอกที่จะคอยดําเนินเรื่องราวทั้งหมดในเหตุการณ์บาวสปอนนี่ครับแอปเดลเอเรียนเกิดในปีเกิดในปี1 3 4 7 d r หรือปี1348 DR ก็ไม่ทราบแน่ชัดน,นะครับว่าเขาเกิดในปีไหนกันแน่ ซึ่งปีในดันเจี้ยนแอนดา้กนนะครับมันจะมีสักการะกลางอยู่นะซึ่งสักการะกลางเนี่ยมันจะลงท้ายด้วยดีนะครับก็คือในโรคของดันเจี้ยนแอนดา้กนนี่ครับมันจะมีหลายประเทศไงหลายภูมิภาคซึ่งแต่ละประเทศนะครับมันก็จะใช้สักการะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะมีสักการะกลางอยู่นะครับอย่างเช่นสักการะกลางเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนชื่อทุกๆปีนะอย่างเช่นปี1 3 4 7 d r นะครับ มันก็จะชื่อมันก็จะเชื่อว่า the year of rise b a t e หรือว่าปีต่อมานะครับอย่างปี1348 dr มันก็จะตั้งชื่อว่าปี the year of spear นั่นเองครับผมซึ่งแต่ละปีมันก็ชื่อต่างกันนะในโลกของดันเ e ี n ยนอะดักอนนะครับ a เ r i a n ซึ่งคราวนั้นเกิดจากบ่าวเทนการสังหารกับนักบ,บวชหญิงซึ่งเป็นมนุษย์ที่มีชื่อว่า adriana เเนนซึ่ง adriana เเน,น,นั้นก็เป็น อาศัยอยู่ในวิหารในป่าแห่งเวิร์มส์ซึ่งวิหารนะครับที่แอเรียนาแม่ของแอบเดลนะครับทำการอยู่นะครับก็เป็นวิหารที่บูชาเทพเป่าด้วยนะแอปเดลนะครับถูกเลี้ยงดูมาในวิหารนี้ครับร่วมกับพี่น้องอีก2คนของเขานะซึ่งพี่น้องอีก2คนของเขานะครับก็เป็นลูกของเบ่าด้วยนะครับซึ่งคนแรกนะครับเป็นผู้หญิงมีชื่อว่า อีโมนอีกคนนึงนะครับเป็นผู้ชายที่มีชื่อว่าซาลเลวอกซึ่งทั้งสคนนะครับถูกเลี้ยงดูมาในสถานที่เดียวกันโดยที่พวกเขานะครับถูกเลี้ยงดูมาโดยที่ตัวพวกเขาเองนะครับไม่รู้เลยว่าในอนาคตนั้นพวกเขานนั้จะต้องทําลายล้างซึ่งกันและกันจนกระทั่งฝ่ายมนุษย์นะครับได้มีนักพยากรณ์ชื่อดังคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าอารันโดซึ่งอ,อารันโดนะครับได้ทํานายมาว่าเหล่าบาวสปอนนะครับหรือก็กคือเหล่าลูกหล่าของบาวเนี่ยครับเป็นคนที่จะนําพาหายนะครั้งยิ่งใหญ่มาสู่ โลกมนุษย์ซึ่งนี่เป็นเหตุผลนะครับที่ทําให้กลุ่มฮาร์เปอร์ซึ่งกลุ่มฮาร์เปอร์นะครับเป็นกลุ่มที่อุทิศตัวเองนะครับเพื่อที่จะปกป้องประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติและทําการกําจัดเหล่าความชั่วนั่นเองครับผมซึ่งกลุ่มฮาร์เปอร์นะครับตอนนี้นําโดยคนที่มีชื่อว่ากอรียนซึ่งกอรียนนะครับก็ได้ค้นพบนะครับว่าเหล่าลูกลูกของบาวนั้นอยู่ที่ไหนซึ่งเหล่าลูกของบาวนะครับก็อยู่ในวิหารนะครับกอรียนนะครับจึงนําพากลุ่มฮาร์เปอร์ที่เหลือนะครับ แม่ของแอปเดลนะครับถูกสังหารนั่นเองแต่ว่าลูกของเธอนะครับหรือก็คือทางแอปเดลเอเดียนเนี่ยทางกอรีนนะครับเกิดใจอ่อนและอยากจะเลี้ยงดูเขาขึ้นมาครับในะแดนดาลูกๆของเทพแห่งการสังหารอย่างเบานะครับอีก2คนที่เหลือนี่ก็คือเอเดียนนะครับถูกเลี้ยงดูมาพร้อมกับอีโมนกับเซลาบอกไงซึ่งเรื่องอีโมนนะครับก็ได้ถูกพาไปโดยกอรีนด้วยนะโดยภายหลังนะครับอีโมนได้ถูกเลี้ยงดูโดยกลุ่มวินทบหรือก็คือกลุ่มที่เอ่อดูแลกิจการโรงแรมนั่นเองครับผมแต่ทางโชคร้ายครับตกไปอยู่ที่เซลาบซซึ่งเลวอกนะครับและะเเเขาาาานนนี่ยกกกก็็ไดด้้ถูโตมใฐพร โดยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับเอฟเดลนะครับก็ได้ใช้ชีวิตในฐานะ ลูกบุญธรรมนะครับของกอรียนซึ่งเขาก็ใช้ฐานะลูกบุญธรรมนี่ครับเป็นเกาะกำบังให้เขานะในฐานะที่เขานั้นเป็นลูกของเทพกาสหันเบานั่นเองครับผมแอปเดลน,นะครับก็อาศัยอยูย่ภายในป้อมที่มีชื่อว่าป้อมห้องสมุดแคนเดลครีปนั่นเองครับผมซึ่งเขานะครับก็ถูกเลี้ยงดูให้โตมาพร้อมกับอีโมนนั่นเองโดยที่ทั้งสองคนนะครับไม่จะสนิทสนมกันในฐานะเพื่อนมากกว่าที่จะเป็นพี่น้องกันโดยอกอรียนนะครับเลี้ยงดูแอปเดลเอเดียนในฐานะลูกชายของเขาที่เมืองเคปเบคค e ี p โดยกอรียนนั้นได้ใช้ฐานะของเขา ได้หา่างไกลจากอันตรายที่เนึ่งมาจากมรดกอันศักดิ์สิทธิ์ทางร่างกายของเขาและในขณะเดียวกันกรอรเรียนนั้นก็ยังฟฝ้ามองอ e ีโมนซึ่งเป็นบอสปอนอีกคนหนึ่งด้วยแม้ว่าอ e ีโมนจะได้รับการดูแลส่วนใหญ่จากกลุ่มวินทบก็ตามกรอรเรียนนั้นได้เก็บมรดกอันศักดิ์สิทธิ์ของเอเดียน e e และอ e ีโมนไว้เป็นความลับไม่ให้พวกเขาหรือแม้แต่คนอื่นรู้โดยกรอรเรียน,นจะแบ่งปันข้อมูลนี้เฉพาะกับที่ปรึกษาของเขาและเหล่าเพื่อนเก่าของเขาเท่านั้น โดยกอรีรยนนั้นได้บอกกับทางแอปเดลไปว่าแท้จริงแล้วแม่ของแอปเดลนั้นเสียชีวิตขณะที่เขานั้นคลอดแอปเดลซส้นนี้ก็จะหมายความว่าทางกอรีรยนนะครับได้ไปพาตัวแอปเดลและอ e ีโมนนะในขณะที่พวกเขาทั้งสองคนนั้นจะเป็นเด็กทารกอยู่นั่นเองครับผมแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ไม่ได้มีแค่แอปเดลกับอ e ีโมนเท่านั้นที่อยู่ในวิหารของเทพแห่งการสังหารบ่าวในขณะที่กอรีรยนนั้นบุกโจมตียังมีเด็กชายอีกคนหนึ่งซึ่งเขาคนนี้นะครับมีชื่อว่าเซลาบอกซึ่งเซลาบอกนั้นได้ถูกทิ้้งงงไววที่่ิหาาาารรอยนสส เขานั้นได้เติบโตมาในฐานะชายหัวโล้นที่มีรูปร่างแค้แก่นตามท้องถนนจนกระทั่งเซลวอร์นั้นได้รับการอุปการะจากคนที่มีชื่อว่าอิชทาร์จากกลุ่มไอออนโตรนซึ่งกลุ่มไอออนโตรนะครับก็คือกลุ่มองค์กรลึกลับนะครับที่จะทําหน้าที่ในการค้าขายอาวุธนั่นเองซึ่งอิชทาร์นะครับคนที่รับเลี้ยงเซลวอร์มักจะใช้นามแฝงว่าอิเรลทาอันเชฟซึ่งเซลวอร์นะครับหลังจากที่เขานั้นได้ถูกรับเลี้ยงดูเขานั้นก็ได้ใช้ชื่อว่าเซลวอร์อัน โดยที่อิสตานะครับยังมีกิจการเสริมของเขานะครับก็คือว่าซึ่งเขานั้นได้เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มบอร์เดอรี่นบันชนั่นเองซึ่งกลุ่มบอร์เดอรี่นบอนะครับเป็นกลุ่มที่จะลงทุนในงานเหมืองแร่แล้วก็งานไล่อังุ่นนั่นเองครับผมแต่ยังไรเสียก็ตามครับในขณะที่เซลลวอร์นะครับได้กลายเป็นบุตรบุญธรรมของอิสตานั้นเซลลวอร์นะครับก็ได้บังเอิญเห็นนะครับ อิชทาพ่อบุญธรรมของเขานั้นทําการฆ่าแม่บุญธรรมของเขาต่อหน้าต่าตอ,ตาตอตาเนื่องจากว่าแม่บุญธรรมของเขานนั้นไปมีชู้นั่นเองครับผมซึ่งนี่ก็สร้างความสะเทือนใจให้แก่ซเซลวอร์เป็นอย่างมากนี่เป็นการส่งผลทําให้เซลวอร์นั้นไม่ชอบอิชทาที่เป็นพ่อบุญธรรมของเขาเอามากเช่นเดียวกับบาสปอนคนอื่นๆนะครับก็คือว่าบาสปอนแต่ละคนนี้ครับจะมีความฝันแบบเดียวกันเหมือนเป็นนิมิตในอนาคตซึ่งนิมิตนี้นะครับก็จะเป็นนิมิตแห่งการทาลายล้างที่บาสปอนแต่ละคนนั้นจะมาฆ่ากันเองซึ่งนี่กเปนนนนนนนขข้้้้อออคคควววาาาาาาามม่่่่งงหรรััับบีไสลใผฝแตะ ซึ่งเซลลโวเองก็ฝันแบบเดียวกัน และว,วันหนึ่งเขานั้นก็ได้ไปเจอกับนักบวชแห่งบอลเซลวอกนั้นจะได้พูดคุยกับนักบวชคนนั้นโดยหวังว่านักบวชคนนั้นนั้นจะให้คําตอบเกี่ยวกับความฝันของเขาได้เพราะว่านี่นั้นมันน่าจะเกี่ยวข้องกับเทพกาสังหารบอลซึ่งนักบวชคนนั้นนะครับก็ดูเหมือนจะไม่เป็นประโยชน์แก่เซลวอกสักเท่าไหร่ครับเซลวอกก็เลยสังหารเขาทิ้งเสียซึ่งก่อนหน้านั้น,นะครับย้อนกลับไปในปี1357 DR หรือ year of prince หรือก็คือ10ปีนะครับหลังจากเหตุการณ์ที่กอเรียนนั้นได้โจมตีวิหารแห่งเทพกา,ารบา ทางกลุ่มไอออนโตรนะครับหรือก็คือกลุ่มที่อิสทรพ่อบุญธรรมของเซลวอกนั้นทํางานด้วยกันนั่นเองโดยกลุ่มบพลังเหล็กนะครับได้ทําการส่งข้อความถึงเราประมุกในดินแดนต่างๆนะครับทั้งทางตะวันออกและทางตะวันตกของฮาร์ดแลนด์โดยพวกเขานั้นประกาศว่าองค์กรของพวกเขานนั้นจะทาการควบคุมการค้าและขายอาวุธทั้งหมดทั่ทั้งภูมิภาคอันกว้างใหญ่นี้อย่างสมบูรณ์ซึ่งการที่กลุ่มไอออนโตรนี่ครับมีความมั่นใจได้ขนาดนี้ครับเพราะว่าพวกเขาได้จับมือเป็นพันธมิตรกับแม่มดคัสซาน่าแห่งเวสเกตเวทมน์นะครับให้กลุ่ พลังในการอัญเชิญสิ่งมีชีวิตที่มีชื่อว่าคาวมาลีและสัตว์ประหลาดคาวมาลีนะครับก็ได้ทําการเผาโรงแรมนอตเกตนะครับด้วยมือข้างเดียวซึ่งนี่โดยการเผาโรงแรมนะครับก็เป็นการขัดจังหวะทางการค้าทำให้กลุ่มเอนโตนั้นมีสิทธิในพื้นที่ชาร์โดแกลทั้งหมดซึ่งการกระทําดังกล่าวนะครับก็สร้างความไม่พอใจให้แก่เราผู้ปกครองในแคว้นต่างๆนะครับรวมไปถึงเจ้าของธุรกิจมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับกับประเทศคอเมียซึ่งประเทศคอเมียนะครับเป็นหนึ่งในประเทศที่จเจริญรุ่งเรืองที่สุดในภูมิภาคเฟอร์ลุนรบดกแ่ม ไอออนโตนี่ครับซึ่งการแบนนี่เองครับทางอิสตานะครับพ่อบุญธรรมของเซลวอกนั้นก็ได้มองเห็นแผนการอันยิ่งใหญ่ที่เขานั้นจะทําให้กลุ่มไอออนโตนั้นกลับมาลุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งโดยเขานะครับได้มุ่งหน้าไปที่ภูมิภาคเวสเทิร์นฮาร์ดแลนด์พร้อมกับลูกชายของเขาเซลวอกและนี่ก็จะเป็นเหตุการณ์18ปีนะครับหลังจากที่กอรียนนั้นได้ทําการโจมตีวิหารซึ่งตอนนี้ครับเซลวอกก็ได้มีอายุครบ18ปีแล้วเขานั้นได้เดินทางออกจากเมืองออร์ดูรินไปยังภูมมิภาาาคคออออรพรพพ้กับ ra, บุ่ญรรขงเข พื่อที่จะทำการปฏิบัติการของกลุ่มไอออนตนในเมืองบอเดอร์เกตแล้วภูมิภาคเวสเทิร์นฮาร์ทแลนด์ซึ่งเซลลบอกนะครับก็ใช้เวลาในเมืองบอเดอร์เกตนะครับในการคนา้นคว้าในการค้นคว้านิมิตของเขาซึ่งมันนั้นได้เกี่ยวข้องกับคำทำนายของหมอดูชื่อดังอย่างออรันโดโดยที่เซลลบอกนะครับได้ค้นหาข้อความและขณะนั้นก็ได้พบความจริงที่ว่าว่ากลุ่มบาสปอนแต่ละคนนั้นการตายของพวกเขาแต่ละคนจะทําให้พ่อของเขานันตื่นขึ้นมาเซลลบอกจึงเชื่อได้ทันทีว่า การฆ่ากันเองของบอลสปอนแต่ละคนนั้นจะเป็นการปลุกชีพเทพแห่งการสหารบอลขึ้นมาใหม่ต่อมานะครับเซลวอกกับพ่อบุญธรรมของเขานั้นก็ได้ไปที่เมืองแคนโดคีบซึ่งที่นี่เองครับเซลวอกนะครับก็ได้พบกับกลุ่มเดอะมังหรือกลุ่มพระนั่นเองครับผมและไม่พอครับเขานั้นเองได้พบกับแอปเดลเอเดียนเป็นครั้งแรกและเซลวอกนั้นก็ตระหนักได้ในทันทีว่าแอปเดลนั้นแท้จริงแล้วก็เป็นหนึ่งในบอลสปอนเหมือนตัวเขาจริงๆหลังจากที่เซลวอกนะครับเข้าใจเกี่ยวกับมรดกอันศักดิ์สิ เอานะครับก็ได้ฝากตัวเป็นสิทธิ์ของคนที่มีชื่อว่าวินสกี้พารลเลตผู้สอนศาสตร์มืดน,นั่นเองครับผมซึ่งวินสกี้นะครับก็ได้รู้ถึงสถานะที่แท้จริงของเซลวอกว่าเป็นบอลสปอนด้วยเช่นเดียวกันวินสกี้นะครับจึงสอนศาสตร์มืดน,นะครับให้แก่ทางเซลวอวโดยวินสกี้นะครับยังทาการปั่นหัวเซลวอีกว่าแท้จริงแล้วนะเซลวอนะั้นไม่จำเป็นที่ต้องปลุกชีพพ่อของตัวเองก็ได้เพราะว่าเซลราวนั้นก็สามารถเป็นทเทพแห่งการสังหารคนใหม่ได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่จะเป็นที่ต้องปลุกชีพพ่อของเขาเลย ต่อมาในปีเดียวกันเซิอกนั้นได้ช่วยเหลือพ่อบุญธรรมของเขาในแผนการสุดยิ่งใหญ่จะนําความมั่นคงและอิทธิพลมาสู่กลุ่มไอออนโรนซึ่งแผนการนี้นั้นจะนําไปสู่เหตุการณ์ที่เรียกว่าไอออนคลสิตในภายหลังนะครับโดยแผนการนี้ก็คือว่าอิสตาห์นั้นจะให้ลูกน้องของเขาที่มีชื่อว่าม ah e ูราเฮไปเริ่มทำการก่อวินาศกรรมที่เมืองแร่ของเมืองนัสโคโดยพวกเขานนั้จะทําการปอเป็นกลุ่มโจรและทหารรับจ้างเพื่อที่จะโจมตีการขนส่งเหล็กที่ดําเนินไปตามถนนคอสเวในเวลาเดียวกันนั่นเอง ทางอิสตานั้นก็ได้ส่งคนจากคณะบรูเรียนบันที่เขานั้นเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งเข้าไปแทรกสืมในองค์กรการค้าเซเว่นซันและในสมาคมพ่อค้าในเหตุกราร์วินาศกรรมครั้งนี้เองสร้างความตึงเครียดในหมู่การค้าเหล็กโดยผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวการก่อวินาศกรรมครั้งนี้ก็คือประเทศทางใต้ยอย่างอัมส์ในขณะที่ประเทศต่างๆน้นพยามยที่จะปันนีประนอมแต่ว่าก็ได้มีการแพร่กระจายข่าวลือว่าประเทศอัมส์นั้นเป็นคนก่อวินาศกรรมครั้งนี้เพื่อเตรียมพร้อมสลับทำสงครามกับเมืองบอรูเกตและกองทัพเฟลมิงฟิชของพวกเขา และในจังหวะที่สถานการณ์ตึงเครียดน,นี่เองกลุ่มไอวตัตตนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นในฐานะผู้กอบกู้พวกเขานนั้นได้จัดหาแร่ที่มีคุณภาพในเมืองของพวกเขาในเมืองคอควูดทําให้สถานการณ์นั้นไม่บานปลายและสร้างไรายได้มหาศาลแก่พวกเขาในขณะเดียวกันอิสชาร์นั้นก็พยายามที่จะนําพาเวสเทิร์นฮาร์ดแลนนั้นเข้าสู่ภาวะสงครามแต่ในขณะเดียวกันลูกชายบนธรรมของเขาอย่างเซลาวกนั้นก็พยายามอย่างเต็มที่เขานั้นจะพยายามที่จะทําให้ตัวเองนั้นได้กลายเป็นเทพเจ้าให้จงได้ ในเวลานี้เซลวอกนั้นได้สร้างสาวกที่พักดีเปน็นจานวนมากเขาอยู่ในฐานะผู้สอนศาสนาเขานั้นได้รับการช่วยเหลือจากคอรัสคนรับใช้ที่ทุ่มเทที่สุดของเขาโดยคอรัสนั้นได้สร้างวิหารศักดิ์สิทธิ์ใต้ดินของพื้นที่ในครอบครัวของเขาเองให้แก่ทางเซลวอกต่อมาเซลวอบกวิหารร้างแห่งหนึ่งของเทพเป็นการสหานบาวที่ตั้งอยู่ใ,ใกล้คอสเบย์ตรงข้ามแ <c oughs> ม่น้ํวินดิงวอเตอร์เซลวอกนั้นจะได้ส่งนักบ,บวชไซริกของเขาเองเข้าไปยังวิหารเหตุการณ์นี้เองก็ทําให้เซลวอกได้เรียนรู้ว่าแท้จริงแล้วบาสปอนแต จะต,ต้องไปทำการอัญเชิญพ่อของเขาที่เมืองที่เมืองเทติเรียนเทสซาราดัสต่อมาในปีด r ที่1368 The y e า r ร f b r a n d ิบแเเวลานี้แผนการของเซเลวอกนั้นประสบความสําเร็จไปอย่างราบรื่นเซเลวอกนั้นต้องการกําจัดบอสปอนเหล่าพี่น้องของเขาเองซึ่งคนที่เขาหมายตานั่นคือแอดเดลเอเดียนจากแคนโดคีฟเซเลวอกนั้นได้รวบรวมกองกําลังกับพันธมิตรของเขาที่มีชื่อว่าพามูโคและพันธมิตรอีก2-3าคนในในการไปที่แคนโดคีฟจนตัดภาพมาที่กอรียน กอรเรียนนั้นได้รับจดหมายจากพ่อมดเพื่อนเก่าของเขาเองที่มีนามว่าที่มีชื่อว่าเอลมินสเตอร์โดยในข้อความนั้นบอกไปว่าจะมีคนมาสังหารบุตรชายบุญธรรมของกอรเรียนซึ่งเรื่องนี้นั้นก็ทําให้กอรเรียนรู้สึกผวาเป็นอย่างมากกอรเรียนนั้นจึงตัดสินใจที่จะพาลูกชายของเขาออกไปจากเมืองแคนทูคีไปหาเพื่อนเก่าของเขาที่มีชื่อว่าจาฮารและคาริทซึ่งสองคนนี้ครับทั้งจาฮารและคาริสนะครับก็ได้ถูกส่งมาในนามกลุ่มฮาร์เปอร์นะก็ได้ถูกส่งมาในนามกลุ่มฮาร์เปอร์นะครับเพ ซึ่งพวกเขานะครับได้มาพักที่เมืองเฟลลี่อาร์มได้พวกเขานั้นก็ได้ยินข่าวว่ากอร์เรียนนั้นจะมาหาพวกเขาพร้อมกับลูกชายแอปเดลพวกเขานะครับเลยตัดสินใจที่จะรออยู่ที่นั่นซึ่งในขณะเดียวกันอ e ีโมนนะครับเธอนั้นได้แอบเข้าไปในห้องส่วนตัวของกอร์เรียนนะครับและก็บังเอิญนะครับเห็นเห็นจดหมายนะครับที่พ่อมดเอลมินสเตอร์นั้นเขียนถึงกอร์เรียนพอดีและเธอนะครับรู้ว่าภายในคืนนี้กอร์เรียนกับแอปเดลนั้นจะออกจากแคนโดคีฟเพราะตอนดึกนะครับอีโมนนะครับจึงได้แอบตามแอปเดลแล้วก็ทางกอรเรียยนนนั้้ไปดว ซึ่งในขณะที่ทั้งสองครับกำลังเดินทางนี่เองเซลวอกกับเหล่าพักพ่วกนะครับที่ได้ซุ่มโจมตีอยู่แล้วก็พุ่งเข้ามาหาทั้งสองคนซึ่งกอริียนกับพักพ่วงของเขาครับก็ได้ทําการต่อสู้กับพักพ่วกของเซลวอกโดยกอริียนนะครับจะทําการต่อสู้เพื่อที่จะซื้อเวลาให้แอปเดลนั้นหนีไปยังที่ปลอดภัยซึ่งบทสรุปนะครับก็คือว่ากอริียนนั้นได้ถูกเซลวอกสังหารในยามค่าคืนซึ่งแอปเดลนะครับก็สามารถหนีมายังที่ปลอดภัยได้ต่อมาในวันรุ่งขึ้นนะครับอีโมนก็ได้เข เธอนั้นได้ทำการบอกแอปเดลได้ได้ปอบประโยชน์แอปเดลว่าตอนนี้กอรเรียนได้เสียชีวิตไปแล้วซึ่งแอปเดลนะครับก็ตัดสินใจที่จะทำตามคำสั่งสุดท้ายของกอรเรียนโดยการไปตามหาเพื่อนของกอรเรียนที่มีชื่อว่าจาฮารีและคาริสท,ที่เมืองเฟล่อ์มอีโมและอัปเดลนะครับได้มุ่งหน้าไปที่เมืองเฟล่อ์มนะครับเพื่อพบกับเพื่อนของกอรเรียนวอร์ดซึ่งก็คือคาริสและจาฮารีนั่นเองครับผมโดยที่พอไปถึงครับแอปเดลนะครับ,รบก็ได้บอกกับ ทั้งสองคนไปว่าเขานั้นเป็นลูกชายของกอเรียนวาดเขานั้นอยากจะรู้ว่าเหตุใดพ่อเขาอนั้นถึงถูกฆ่าตายซึ่งทั้งสองคนนะครับทั้งคา,า,าริทเอจาร์ฮาร้นก็ได้บอกไปว่าก็เป็นไปได้ว่าพ่อของแอดเดลนั้นไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์วิกฤตการณ์ไอออนไคสซิตซึ่งตอนนี้นั้นประเทศใหญ่ทั้งสองอย่างบรูกเกตและอาร์มนั้นก็อยู่ในภาวะตึงเครียดเพราะวิกฤตการณ์นี้และวิกฤตการณ์ขาดแคลนแร่เหล็กนี้นั้น ก็จะส่งผลกระทบไปสู่ประเทศต่างๆด้วยโดยตอนนี้ทั้งสองประเทศนั้นก็พยายามที่จะลดกําลังการผลิตแร่เหล็กลงเพื่อที่จะทําการกําจัดสายลับของฝ่ายตรงข้ามโดยคาริเลจาฮารเรนะครับก็ได้บอกไปว่าพวกเขานั้นมาที่นี่เพื่อที่จะทําการสืบสวนเรื่องราวของวิกฤตการณ์แร่เหล็กนี้อับเดลกับอ e ีโมนนะครับทั้งสองคนก็เลยตอบตกลงครับที่จะร่วมเดินทางไปกับคาริเลจาฮารเรมุ่งหน้าลงใต้เพื่อไปสำรวจเหมืองเหล็กทางตอนใต้ของเมืองอาร์มโดยพอไปถึงนะครับพวกเขาก็ได้บอกต่อองครักแห่งเมืองอาร์มไปว่าพวกเขานนั้นมาที่นีี่่่เพืออทจะสบสบววนวิกตกตาร ขาดแคลนแร่เหล็กในครั้งนี้ซึ่งทางองครักษ์นะครับก็ได้ให้ความร่วมมือนะครับโดยการเปิดทางให้พวกเขานั้นเข้าไปสำรวจเหมืองเหล็กซึ่งในระหว่างที่พวกเขานะครับกำลังทําการสืบสวนวิกฤตการณ์แร่เหล็กในครั้งนี้พวกเขานะครับก็ได้พบกับเหล่าสัตว์ประหลาดทหารรับจ้างรวมไปถึงเหล่านักเวทน,นะครับที่ซ่อนตัวอยู่ด้วยซึ่งทั้งสี่คนนะครับก็สามารถร่วมมือกันกําจัดคนเหล่านี้ไปได้เออผมลืมบอกไปนะครับเนื่องจากว่าแอปเดลและอีโมนะครับเป็นบาาสปอนกันทั้งคู่นะเนื่องจากว่าเป็นลูกกกของงงเเเเททพบาลนนนนะะคั็จใให้้้้ชีชวม์ไดดิย หลังจากจัดการเหล่าผู้ที่มาซุ่มโจม <tinc S 1> ตีนะครับทั้ง4คนก็ได้ทาการสอบสวนซึ่งพวกเขาครับก็ได้บอกไว้ว่าพวกเขานั้นถูกจ้างมาเพื่อที่จะลดปริมาณการผลิตแร่เหล็กเท่านั้นแอปเดลและพันธมิตรนะครับจะได้ถามไปอีกว่าแล้วคนที่จ้างมาล่ะเป็นใครคนเหล่านี้นะครับก็ได้บอกไว้ว่าคนที่จ้างมาก็คือสมาคมหอการค้าแห่งหนึ่งในเมืองโปรตุเกสซึ่งคนเหล่านี้นะครับก็ไม่รู้นะครับว่าไอคนที่จ้างมานี่เป็นกลุ่มไอออนโตรนะครับเพราะว่าถูกจ้างออกมาเป็นทอดๆนั่นเองครับซึ่งพวกเขานั้นก็จะรู้แต่เพียงว่าคนที่จ้างมานั้นนนนาจจะเป็คคสมม หอการค้าในเมืองบอเตเกตแอปเดนะครับจะได้ขอแยกตัวออกมาแล้วบอกไปว่าเดี๋ยวครานั้นจะไปสมาคมหอ,อการค้าที่เมืองบอเตเกตเพื่อที่จะทําการสอบสวนพอมาถึงสมาคมหอ,อการค้าบอเตเกตนะครับซึ่งแอปเดลนะครับก็ไม่รู้ว่าจะไปเริ่มที่ตรงไหนดีเขานะครับเลยเข้าไปยังสถานีแห่งแรกก็คือสมาคมหอ,อการค้าเซเว่นซันแอปเดลเมื่อมีความสามารถนะครับเขาจึงพบว่าคนขอสมาคมเซเว่นซันนี้ถูกแทรกซึมโดยคนที่สามารถแปลงร่างได้ ซึ่งแอปเดลนะครับก็ได้อาศัยไหวพิพของเขาครับสามารถจัดการคนที่ปลอมตัวมานี้ได้ทัาได้นั่นเองครับแอปเดลนะครับก็ได้รู้สึกสงสัยว่าการที่มีคนแทรกซึมเข้ามาในองค์กรสําคัญต่างๆในเมืองบรอกเกตได้เช่นนี้แล้วก็ไม่แน่ว่าบางทีสมาชิกรัฐบาลหรือแม้กระทั่งกลุ่มเฟรมิงฟิชซึ่งเป็นกองทัพของบรอกเกตนั้นก็อาจจะถูกแทรกซึมด้วยเช่นเดียวกันหลังจากนั้น,นครับแอปเดลจึงได้ไปทําการตรวจสอบที่สำนักงานของกลุ่มไอออนโตรน ซึ่งแอปเดลนะครับก็พบว่าสำานักงานนี้มันมีความผิดปกติเป็นอย่างมากซึ่งสำนักงานไอออนโตรนนะครับก็จัดว่าเป็นสำนักงานที่ใหญ่เอาเรื่องเลยทีเดียวแอปเดลนะครับก็ได้คนพบว่าตอนนี้นะชั้นบนสุดนั้นเหล่าผู้บริหารของไอออนโตรนนั้นกําลังประชุมกันอยู่แอปเดลนะครับจึงได้ใช้วิธีนะครับโดยการแอบลอบเข้าไปนั่นเองซึ่งก็สามารถแอบลอบเข้าไปได้ด้วยครับโดยพอแอปเดลนะครับมาถึงชั้นบนแอปเดลนะครับก็ได้พบเห็นการประชุมกันของเหล่าผู้บริหารซึ่งกกก็็ไดด้้้้้มมมีีีีีนในในน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 ะรรรรัับทาาท่่่เเปปผูําาาาใใออสงยยชุว เมื่อแอปเดลมาถึงในขณะที่พวกเขาประลังประชุมกันอยู่นะครับซึ่งจังหวะที่แอปเดลมาถึงก็เป็นจังหวะเดียวกับที่สมาชิกของกลุ่มไอออนโตนนะครับกำลังส่งสายลับนะครับเข้าไปแทรกซึมในกองทัพเฟลมิงฟิชอยู่พอดีเลยซึ่งก็ปากฏว่าแอปเดลนะครับในขณะที่ลอบเข้ามาแนละ้วก็ได้ถูกเจอตัวเข้าครับซึ่งแอปเดลนะครับก็สามารถหลบหนีไปได้แต่เหล่าไอรอนโตรนะครับก็รู้ไล้ว่าคนที่ลอบเข้ามานนะก็คือแอปเดลเอเดียนลูกชายของกอรลียนวานั่นเองทางกลุ่มไอออนโตรนะครับจึงสั่งให ไปตามล่าแอปเดลโดยทันทีซึ่งข้อมูลที่แอปเดลได้มาจากการดักฟังนี่ครับก็ทาให้แอปเดลรู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังวิกฤตการณ์แร่เหล็กในครั้งนี้ก็คือกลุ่มไอออนโตรนนั่นเองซึ่งในขณะที่ฟังนี่เองครับเหล่าผู้ที่มาประชุมนะครับก็ได้เอ่ยถึงผู้นําของกลุ่มไอออนโตรนซึ่งตอนนี้ผู้นาของกลุ่มไอออนโตรนนั้นก็กำลังอยู่ที่เมืองแคนโดลคีปนั่นเองซึ่งเมืองแคนโดลคีปก็คือเมืองของแอปเดลนั่นแหละครับแอปเดลนะครับ,รบจึงได้อาศัยข้อมูลนี้ครับ ที่มีชื่อว่าเอลตันนั้นเขานั้นก็ได้มอบหนังสือเล่มหนึ่งให้แก่แอปเดลและบอกไปว่าให้แอปเดลนั้นนำหนังสือนี้ไปยังห้องสมุดแคนโดคีปและแอปเดลนั้นก็จะสามารถเข้าห้องสมุดแคนโดคีปได้ซึ่งหนังสือเล่มนี้จัดว่าเป็นหนังสือที่หายากมากพอกลับไปที่เมืองแคนโดคีปนะครับแอปเดลนะครับก็รู้สึกถึงความผิดปกติอะไรบางอย่างนะครับเนื่องจากว่า เพื่อนๆหลายคนของเขานะครับเหมือนทําเป็นไม่รู้จักแอปเดลนั่นเองซึ่งก็เป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะไม่มีคนนั้นรู้จักแอปเดลแต่ในความเป็นจริงนะครับผู้คนส่วนใหญ่ในปราสาทแคทเธอรีมนะครับก็ได้ถูกแทรกซึมเข้ามาเรียบร้อยแล้วซึ่งแอปเดลนะครับก็ได้ถูกปิดล้อมนะครับโดยสายลับที่มาแทรกซึมนั่นเองแต่ด้วยความแข็งแกร่งของแอปเดลนะครับแอปเดลนั้นก็สามารถฝ่าวงล้อมไปได้แอปเดลนะครับได้มาถึงห้องสมุดของเมืองแคทเธอรีม นายเบลนะครับก็ได้อ่านหนังสือนะครับที่เขานั้นได้รับมาเนื้อหาในหนังสือนะครับมันก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเทพบอลนั่นเองซึ่งก็ผมก็เคยเล่าไปก่อนหน้านี้นะครับแต่ผมจะสรุปเนื้อหาในหนังสือสั้นๆในฝั่งนะครับก็คือว่าเหล่าทวยเทพนะครับได้ถูกสั่งให้มาจุติบนโลกนั่นเองซึ่งเทพบอลนะครับก็ได้วางแผนในการคือชีพของตัวเองไว้ครับโดยโดยตัวเองนั้นจะทําการไปมีลูกนะครับกับทุกเผ่าพันธุ์บนโลกใบนี้เพื่อที่จะให้กำเนิดลูกออกมาและลูกนั้นก็จะทำการฆ่ากัันนเเเออองพื่่่ททีจะารญชิข้ึมให จากนั้นเองนะครับแอป,ปเดลก็ได้กลับไปที่บ้านของเขาครับโดยเขาครับได้พบกับจดหมายลับของกอรเียนครับที่ได้ทิ้งเอาไว้ซึ่งจดหมายลับนะครับได้ระบุเอาไว้ว่าแอป,ปเดลเอเรียนนั้นเป็นลูกของเทพแห่งการสังหารเบาและในไม่ช้าแอป,ปเดลนั้นก็จะถูกตามล่าเนื่องจากว่านี่เป็นชะตากรรมของแอป,ปเดลเองแอป,ปเดลได้บุไปที่ปราสาทหลักของแคนเดิลคีปในขณะที่ผู้นําของกลุ่มบอลลังเด็กนั้นกําลังทําการประชุมกันอยู่ซึ่งพอไปถึงนั้นแอป,ปเดลนั้นก็รู้สึกว่าทําไมผู้นําเหล่านี้นะั้นไม่ได้แสดงเจตนาร้ายออกมาเลย และผู้ขานั้นก็ไม่ได้มีการป้องก,กันใ,นใดๆเช่นเดียวกันจังหวะนั้นเองครับก็ได้มีคนที่กระโดดลงมาจากชั้นบนสุดของปราสาทนี้ทําการต่อยแอปเดียวล้มลงเพียงหมัดเดียวเท่านั้น ซึ่งคนคนนี้นะครับเขาอ้างว่าเขา,านั้นมีชื่วซาเลวอกซึ่งเขานั้นมาที่นี่เพื่อที่จะจับกลุ่มแอปเดลเอเดียนในฐานะที่แอปเดลนั้นทําการฆ่าผู้นําของกลุ่มไอออนโตรนซึ่งแอปเดลก็งงไปอย่างมากครับว่าเขานั้นยังไม่ได้ฆ่าผู้นําของไอออนโตรนเลยนี่มันเป็นการกล่าวหากันชัดแต่ว่าไม่ทันเสียแล้วครับตอนนี้แอปเดลนะครับก็ได้ถูกเหล่าผู้คุมนะครับจับตัวไปขังที่คุกใต้ดินของปราสาทแคน e ดค e p โดยแอปเดลนะครับก็เตรียมที่จะถูกส่งไปพิพากษาที่เมืองบอนัเกต แต่ในขณนะนั้นเองครับหัวหน้าจอมเวทผู้ดูแลปราสาทนะครับซึ่งก็เป็นคนที่รู้จักแอปเดลด้วยเขาคนนี้ครับมีชื่อเทลโทริลซึ่งเทลโทริลนะครับก็บอกไปว่าเขาเชื่อว่าแอปเดืนนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์และเขาหวังว่าแอปเดืนนั้นจะสามารถพิสูจน์ว่าตัวเองนั้นบริสุทธิ์ได้โดยเขานั้นจะพาแอปเดืนนั้นออกไปจากปราสาทนี้แต่ว่าเนื่องจากว่าคุกของปราสาทนี้ครับมันมีปากการครับที่ไม่สามารถใช้เวทมนต์ในการแปลงร่างได้เพราะฉะนั้นก็แอปเดลจึงไม่สามารถเทเลพอร์ตออกไปได้นั่นเองครับ ดังนั้นแล้วก็ทางเทลทอริลครับซึ่งเป็นจอเวจจึงทําการเทเลพอร์ตนะครับแอปเดลลงไปยันชั้นล่างสุดของอาคารนี้แทนซึ่งเทเลพอร์ตออกไปข้างนอกไม่ได้นะครับแต่สามารถเทเลพอร์ตลงไปข้างล่างได้นะโดยข้างล่างของปราสาทนี้ครับก็ปรากฏว่าได้มีสัตว์ประหลาดจํานวนมากนะครับอยู่ใต้ดินนั่นเองแอปเดลนะครับได้ฝ่าฟันการต่อสู้อย่างดุเดือดนะครับจนสามารถออกมาจากปราสาทได้สําเร็จซึ่งในระหว่างที่แอปเดลนะครับทำการต่อสู้เพื่อที่จะออกมาจากปราสาทนั่นเองเขานะครับก็ได้จับผู้คุมนะครับและทําการสอบปากคํา ซึ่งผู้คุมคุกใต้ดินนะครับก็ได้บอกไปว่าแท้จริงแล้วนะ่ะคนที่ทําการสังหารผู้นําของกลุ่มไอออนโตรนนั้นก็คือคนที่มีชื่อ s ส l ยงซวอซึ่งเป็นสมาชิกระด,ดับสูงของไอออนโตรนโดยเขานั้นได้ทําการสังหารผู้นำอิส a าและทําการใส่ร้ายป้ายสีให้แก่แอปเดลซึ่งแท้จริงนล้วอรนั้นก็เป็นบุตรบุญธรรมของผู้นําอิส a าอาพูดง่ายๆก็คือว่าซรลวอรนั้นฆ่าพ่อบุญธรรมของตัวเองนั่นแหละครับและพ่อบุญธรรมอิสชานั้นก็เป็นก็เป็นผู้นํานะครับของไอออนโตรนแอนป กองทัพเฟลมิงฟิชที่ได้พาตัวเข้าไปซึ่งกลุ่มเฟลมิงฟิชนะครับก็ได้บอกกับทางแอปเดลไปว่าตอนนี้ตอนนี้หนึ่งในผู้นำบอ์เ์เกตแกนยุคเอลทานนั้นก็ได้ล้มป่วยและไม่สามารถประชากการกองทัพเฟลมิงฟิชได้และยิ่งไปกว่านั้นก็คือแกนยุคอีกคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเอนทาซิวเชิยวนั้นก็ได้ถูกลอบสังหารโดยกลุ่มชาโดตีฟซึ่งเป็นหน่วยลอบสังหารของเมืองอาร์มส์ซึ่งการลอบสังหารของชาโดตีฟนี่เอง ก็กำลังบีบให้เมืองบอร,ร์เเกตนั้นกำลังทำสงครามกับเมืองออมสงครามระหว่างสอประเทศนี้ก็เตรียมที่จะเริ่มต้นขึ้นแล้วซึ่งแอปเดลนะครับก็ได้ทำการเสี่ยงอันตรายอีกครั้งหนึ่งเขานั้นได้กลับไปที่ศูนย์ปรญชาการนะครับของกลุ่มไอออนโตรนที่อยู่เมืองบอร,ร์เเกตนั่นเองแต่พอไปถึงนะครับก็ปรากฏว่า ข้าวของนะครับของสมาชิกในกลุ่มไอออนตัวนี้ได้ถูกขนย้ายจนไม่เหลือแล้วและแอปเดียวนะครับจึงได้รู้ว่าชายนะครับชายที่มีชื่อว่าซาเลวอกนะครับได้นํากลุ่มทหารรับจ้างของเขานั้นทำการต้นชิงกลุ่มไอออนตนโดยอ้างว่ากลุ่มไอออนตนนั้นเป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังการทําลายเหมืองนั่นเองซึ่งการกระทาในการต้นชิงไอออนตูนในครั้งนี้ของซาเลวอกนะครับก็ทําให้ซาเลวอ์นั้นได้รับการยอมรับจากรัฐบาลของเมืองบรูเเกตบวกเข้ากับการเสียชีวิตนะครับของแกรนนายุกเอนทาซิวชิลพอดีนะครับก็ทำ พิธีราชาพิเศษของเขานั้นก็กำลังจะจัดขึ้นในเวลาอันใกล้นี้ณบนชั้นสูงสุดของหอคอยของสมาคมไอออนโตนี่ครับเขานั้นก็ได้พบไดอารี่ของอิชตาอดีตผู้นํานั่นเองครับผมซึ่งเป็นสิ่งที่ซาเลวอกนั้นไม่ได้เอาไปตาม,มาันทึกนะครับได้ทําการบอกว่าซาเลวอกในขณะที่เขานั้นอายุ18ปีเขานั้นได้ทําการที่จะสร้างความขัดแย้งระหว่างเมืองอาร์มและเมืองบอร์เดเกตแอปเดลน,นะครับก็ได้สรุปในทันทีว่าเหตุผลนะครับที่ซาเลวอกนั้นทาการฆ่าพ่อบุญธรรมของเขานั้นเพราะว่าพอบุญร,รมขขงเขานนั้น พยายามที่จะทําให้กลุ่มไอออนโตรนนั้นทําการสร้างสันติภาพระหว่างบอร์เดเกตและเมืองอาร์มสเพื่อจะทำให้กลุ่มไอออนโตรนนั้นสามารถขายวุฒต่อไปได้แต่ในบันทึกนะครับก็ยังบอกไว้ว่าลูกชายของอิสตาะนะครับต้องการให้เกิดสงครามครั้งนี้เพราะว่าเขานั้นจงใจที่จะทำให้เกิดสงครามมากที่สุดเพื่อจะทำให้ตัวเองนั้นได้รับพลังส่วนหนึ่งของเทพเบา ซึ่งในขณะนี้เองครับแอปเดลนั้นก็ได้รู้ว่าแท้จริงและสเลวอร์นั้นก็เป็นบาวสปอนพี่น้องของเขาด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้นั้นสเลวอร์นั้นยังทาการใส่ร้ายป้ายสีกลุ่มชาโดตีฟแห่งเมืองอาร์มสโดยโยนความผิดว่ากลุ่มชาโดตีฟนั้นแท้จริงแล้วเป็นผู้สังหารแกรในายุเอ็นทาซิวเชียรแต่แท้จริงแล้วมันเป็นฝีมือของสเลวอร์เองนี่ยังไม่พอสเลวอร์นั้นยังเป็นผู้ที่วางยาแกลนายุเอลตันอีกด้วยพอแอปเดลได้รู้ความจริงนะครับเขานั้นก็ได้ออกมาจาก ศูนย์นะครับของไอออนโตรนซึ่งแอปเดลนะครับก็ได้พบว่าตอนนี้กลุ่มชาโดตีฟแห่งเมืองอาร์มตัวจริงนะครับก็ได้มาทําการลอบสังหารแอปเดลซึ่งแอปเดลนะครับก็ได้ทําการต่อสู้กับพวกเขาลนะครับโดยการต่อสู้นะครับแอปเดลนั้นก็ได้บอกไปว่าแท้จริงแล้พวกเราทั้งคู่นั้นคือคนที่ถูกใส่ร้ายโดยซา l ีวอกซารีวอกนั้นคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างและครอบงาทุกอย่างโดยกลุ่มชาโดตีฟนะครับก็ได้คิดเอาไว้อยู่แล้วว่าพวกเขานั้นจะต้องถูกใส่ร้ายอย่างแน่นอนและคนที่อยู่เบื้องหลน้นก็คือ จะใช้ผลพวงของเหตุการณ์ครั้งนี้นั้นนำาพาบร์กเกตเข้าสู่สงครามกับเมืองอาร์มสโดยกลุ่มชาดโดตีฟนะครับที่ได้วางแผนกับทางแอปเดลนะครับโดยหวังว่าในพิธีราชาพิเศษของซาลวอกนั้นพวกเขานั้นจะทําการเปิดโปงซาลวอกต่อหน้าทุกคนและในช่วงพิธีราชาพิเศษนี้เองครับกลุ่มชาดโดตีฟและแอปเดลนะครับก็ทําการซุ่มอยู่ในลานนะครับและพวกเขานั้นก็ได้ทําการสังหารคนจําแรงกายนะครับซึ่งเป็นลูกน้องของซาลวอกด้วย พะในพิธีราชาพิเศษนะครับเซเลวกนั้นก็ได้ถูกเปิดโปงต่อหน้าสามัญชนและบอกไปว่าเซาเลวกนั้นเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังอย่างแท้จริงเซเลวกที่เห็นดังนั้นนะครับจึงสั่งให้กลุ่มทาหารรับจ้างของเขาครับกับกลุ่มเฟมิงฟิชนั้นทําการจับกลุ่มแอปเดลและกลุ่มชาร์โดติฟในทันทีซึ่งก็ปรากฏว่ากลุ่มเฟมิงฟิชนะครับไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเซเลวกนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ครับทางกลุ่มชาร์โดติฟแอปเดลและก็กลุ่มเฟมิงฟิชนั้นก็กาลังประทะกับ กองทัพทหารรับจ้างของซาเลวก็เซเลวกไม่เห็นท่าไม่ดีนะครับเขาจึงได้หนีไปยังซา,างประหลากพังโบราณนะครับที่อยู่ใต้เมืองโบลเกตซึ่งนี่ก็เป็นซาประหลากพังของเทพบอลในใจ,จังหวัดนั้นเองครับแอปเดลนะครับก็ได้พากลุ่มของเขานั้นเข้าประทักกับกลุ่มของซาเลวกที่วิหารของเทพบอลซึ่งแอปเดลกับซาเลวกนะครับก็ได sure ้ทําการดวลตัวต่อตัวกันนั่นเองโดยที่แอปเดลนะครับสามารถเอาชนะซาเลวกและสามารถสังหารเขาไปได้ขาดความแผนการอันชั่วร้ายของเขาที่จะทําการคืนชีพเทพบอลซึ่งหลังจากที่เขาฆ่าเซเลวอก็ได้แล้วคร เหลือเพียงแต่แกนของเทพเบานั้นที่เหลือเอาไว้และแกนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการรวมตัวกันเพื่อจะคืนชีพเทพเบาแอปเดลนะครับได้กลับไปที่เมืองบอร์เดเกตนะครับในฐานะเดอะฮีโร่โดยทางเมืองบอร์เดเกตนะครับก็เตรียมที่จะมอบตําแหน่งแกนนายุคคนใหม่ให้แก่เขาด้วยแต่ว่าเส้นทางของแอปเดลนั้นยังไม่จบอย่างสมบูรณ์แบบการประชนภยัยี่ญาติลำบากของเขานั้นก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นและตอนนี้ก็ยังมีบารสปอนอีกหลายพันคนการฆ่ากันเองในหมู่ลูกๆแห่งเบานั้นกำลังจะเริ่มต้นขึ้นในไม่ช้า แอปเดลเอเดรียนหลังจากที่เขานั้นทําการเอาชนะน้องชายของเขาอย่างเซเลวอกได้แล้วแอปเดลนะครับก็ได้ผ่านการประจนภัยมากมายซึ่งโดยรวมเลยนะครับการประจนภัยของแอปเดลนี่ก็จะเป็นการประจนภัยเพื่อที่จะช่วยเหลือเมืองบอโรเกตครับจนกระทั่งเขาได้รับภารกิจหนึ่งนะครับให้เดินทางไปยังหมู่บ้านที่มีชื่อว่าหมู่บ้านอูกร์เบียดโดยที่คณะการประจนภัยของเขานะครับก็จะประกอบด้วยแก๊งเดิมเลยทั้งอีโมนจาเฮราคาริสนะครับก็คือแก๊งเดิม โดยที่นี่ครับเขานั้นได้พบกับนักเวทลึกลับนะครับที่มีชื่อว่าชานดาร่าโดยที่ชันดารานะครับเป็นนักเวทที่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเขานั้นอาศัยอยู่บนยานลอยฟ้าทางตะวันออกของเมืองอูกโกเบรียดโดยเขาครับได้ขอให้ กลุ่มของแอปเดลนะครับนำเสื้อคลุมของเขานั้นออกจากคุกน้ําแข็งวิเศษซึ่งพวกเราก็รับงานนะครับแล้วชันดราครับก็ได้ทําการเทเลพอร์ตพวกเรานั้นจะทําการเทเลพอร์ตพวกเขาไปยังเกาะน้ํนาแข็งและก่อนที่ชันดราจะไปนะครับเขาได้ให้อุปกรณ์วาร์ stone มาด้วยซึ่งวาร์ stone นี้ครับทันทีที่พวกแอปเดลนะครับได้เสื้อคลุมกลับมาแล้วนั้นก็สามารถเทเลพอร์ตกลับไปหาชันดราได้โดยที่กลุ่มของแอปเดลนะครับจะต้องเผชิญหน้ากับเหล่านักโทษนะครับที่อยู่ในเกาะคุกน้ำแข็งนี้และในที่สุดครับกลุ่มของแอปเดลนักกกไดเอุมมลบาา่่ทีจะพรปหช พอเสร็จภารกิจจากชันดาร่าครับพวกเขานั้นก็ได้มาพบกับชายแปลกหน้าครับที่อยู่ในท่าเทียบเรือที่ของเมืองอูกกเบียสซึ่งชายคนนี้ครับมีชื่อว่าเมนเดสเมนเดสนะครับได้ขอให้กลุ่มของแอปเรยวนั้นทําการติดตามเรือของบอดูรานหน่อยบอดูรานนะครับผมเคยพูดไปในคลิปประวัติเมืองบอร์เนเกตล้วครับเอาง่ายๆก็คือว่าเขาเป็นนักประจนภัยนะครับที่สร้างเมืองบอร์เนเกตขึ้นมาซึ่งเมนเดสนะครับได้บอกไปว่าบอดูรานนั่นะได้ออกไปตามหาสถานที่แห่งหนึ่งแล้วก็เรือของเขานั้นยานทะเลไรรร่อองย ก็ได้เกิดพายุได้ทำให้เรือของพวกเขานันอับปางลงบนเกาะแห่งหนึ่งซึ่งแอปเดลนะครับก็ตัดสินใจที่ตามหาเรือของบอร์ดูราน ทำให้พวกเขานะครับไปถึงเกาะลึกลับแห่งหนึ่งซึ่งเกาะลึกลับแห่งนี้ครับมันก็ลึกลับจริงๆครับพวกเขานนั้จะต้องต่อสู้กับเราปีศาจมากมายจนกระทั่งพวกเขาครับได้ไปพบก,กับผู้คนบนเกาะซึ่งผู้คนบนกเกาะนี่ครับได้บอกไปว่าพวกเขานั้นทรมานอย่างมากเลยจากการโจมตีของกลุ่มแว์วูฟซึ่งแว์วูฟนั้นอาศัยอยู่ในเรือของบอดูรานกลุ่มของแอปเดลนะครับจึงได้รับปากว่าเดี๋ยวพวกเขาจะไปจัดก,การไอ้กลุ่มแว์วูฟนี้ให้เองพอไปถึงซากเรือของบอดูรานนะครับปรากฏว่า คนที่อยู่ข้างในนะครับเป็นนักเวทพลายท่านหนึ่งซึ่งนักเวทพลายท่านนี้นะครับได้บอกไปว่าเขานั้นไม่ใช่แวร์วูฟแต่เขานั้นเป็นวูฟแวร์วูฟแวร์นะไม่ใช่แวร์วูฟนะซึ่งวนะูฟแวร์นั้นจะเป็นรูปแบบตรงข้ามกับแวร์วูฟแล้วนักเวทคนนี้ครับก็ยังบอกอีกว่าแท้จริงแล้วนะไอ้ชาวบ้านที่แท้จริงแล้วเหล่าชาวบ้านที่ทําการไหว้วานพวกแอปเดลนั่นนะนะแท้จริงแล้วพวกเขาคือแวร์วูฟที่อยู่บนเกาะแห่งนี้และหนึ่งในแวร์วูฟเหล่านี้นั้นยังมีมนุษย์หมาป่าท หมู่บ้านนี้ครับเต็มไปด้วยเหล่ามนุษย์หมาป่าจริงด้วยพวกเขาครับได้ทําการต่อสู้ครับกับเหล่าแวร์วูฟที่อยู่ในหมู่บ้านนี้ซึ่งพวกเขาครับก็ไม่เจอมนุษย์หมาป่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างลูฟกาโลนะพวกเขาครับจึงได้เดินทางกลับไปยังเมืองอูโกเบียสและพอมาถึงที่นี่นครับก็ได้รับการเปิดเผยว่าแท้จริงแล้วคนที่มีชื่อว่าเมนเดสที่หว้วานพวกเขาไปตามหาเรือของบอดูรานนั้นแท้จริงแล้วก็คือ ลูฟกาโลมนุษย์หมาป่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดลูฟกาโลนั้นพยายามที่จะล้างแค้นให้แก่เหล่าพี่น้องของพวกเขาแต่ก็ถูกคณะของแอปเดลนะครับจัดการไปได้ต่อมานะครับในขณะที่พวกแอปเดลนั้นกำลังอยู่ในโรงเตี๊ยมแห่งหนึ่งนะในเมืองอูโกเบียตเขานะครับก็ได้พบกับคนแค่คนหนึ่งครับที่เดินเข้ามาหาพวกเขาคนแค่คนนี้ครับมีชื่อเฮอร์เกนสโตนเบรดซึ่งเฮอร์เกนสโตนเบรดนะครับได้ขอให้พวกเขานั้นช่วยตามหาสมบัติชิ้นหนึ่งนะครับที่มีนามว่าใบมีดฉกชิงวิญ,ญญาณ ซึ่งใบมีดนี้นั้นถูกฝังเอาไว้อยู่ใต้หอคอยดูรกักซึ่งหอคอยดูรักนะครับเป็นหอคอยนะที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยชายที่มีชื่อว่าดูรักโทคิลเลอร์นั่นเองครับผมซึ่งดูรักโทคิลเลอร์นะครับเป็นบุตรชายนะครับของหนึ่งในฮีโร่นะครับของเราคนแคระนั่นเองซึ่งฮีโร่คนนี้ครับมีชื่อว่าบอเฮอร์เดอะแคนเลสนั่นเองครับผมว่ากันว่าบอเฮอร์นะครับได้ทาการฝังสมบัติล้ำค่าเอาไว้มากมาย ซึ่งก็จะมีอยู่3ชิ้นนะครับที่เป็นสมบัติที่ยิ่งใหญ่ว่ากันว่าหนึ่งในสมบัติชิ้นนั้นนะครับดูรักนั้นได้ฝังเอาไว้ในหอคอยของเขาซึ่งตอนแรกเราคณะปัจจุภัยของแอปเดลนะครับก็ไม่สนที่จะไปะครับแต่ปรากฏว่าเหล่าชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นนะครับได้มาขอร้องกลุ่มแอปเดลนะครับเพราะว่าเหล่าลูกหลานของเขานั้นได้ไปตามหาสมบัติที่หอคอยดูรกักโดยอยากจะให้กลุ่มแอปเดลนั้นไปช่วยตามหาหน่อยซึ่งพอพวกแอปเดลตอบตกลงนะครับคนที่จะเป็นไกด์ทัวร์ให้แก่พวกเขานั้นก็็คคือจะเปนนทีี่่มชว อคซึ่งพอเข้ามาในหอคอยนี่ครับก็ปากอกว่าหอคอยนี้นะครับมันเต็มไปด้วยกับดักสัตว์ประหลาดอะไรมากมายและยังมีสมบัติที่สามารถพ้นสะดมไปได้อีกนะครับโดยพวกเขานะครับได้เดินไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งได้พบกับสิ่งมีชีวิตนะครับที่เรียกว่าเดมอนไนเดมอนไนนะครับเป็นผู้ที่อ้างตนว่าเขานั้นเป็นผู้ที่ควบคุมหอคอยดูรักนี้โดยสัตประหลาดตัวนี้นั้นได้ถูกดูรักนะครับอัญเชิญมาเพื่อที่จะปกเพื่อที่จะปกป้องหอคอยนี้ซึ่งกลุ่มของแอปเดียรนะครับก็สามารถเอาชนะ รับสมบัตินะครับที่เรียกว่าใบมีดฉกชิงวิญญาณพอกลับมาถึงเมืองอูกรเบียนะครับก็ปรากฏว่าได้มีคนของลัทธิลัทธิหนึ่งะครับมาหาซึ่งลัทธินี้ครับนำโดยคนที่มีชื่อว่าที่มีชื่อว่าเทรเซียแครนั่นเองกับผมโดยเทรเซียแครนะครับได้บอกกับพวกแอปเดียวไปว่าใบมีดนี้นะควรจะอยู่ที่สถานที่เดิมของมันไม่ควรนําออกมา แต่พวกแอปเดลก็ไม่สนใจนะครับและพอพวกแอปเดลนะครับไปพบกับเพอร์เจนสโตนเบรกแล้วนั้นก็ปรากฏว่าใบมีดนะครับก็ได้ถูกขโมยไปแล้วซึ่งคนที่ถูกขโมยนะครับก็คือกลุ่มของเทรเซียแคร์โรนั่นเองครับผมกับเหล่าลัทธิของเธอกลุ่มของแอปเดลครับจึงจะเป็นต้องไปตามหามีดฉกชิงวิญญาณครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งพอไปถึงนะครับก็ปรากฏว่าเหล่าลัทธิของเทเซียนะครับกำลังทําการให้มีดฉกชิงวิญญาณครับในการเรียกปีศาจมาจากแอปบีสที่เรียกว่าเลกเรเทค กลุ่มของแอปเดลนะครับได้ทำการต่อสู้อย่างกล้าหาญนะครับและสามารถเอาชนะลัทธินี้และสังหารปีศาจเล็กเลเทคไปได้เพื่อป้องกันไม่ให้ปีศาจนี้นั้นกลับไปสู่ภูมิภาคซอทโคดหลายสัปดาห์ต่อมาหลังจากการตายของซาเลวกแอปเดลและพรรคพวกนะครับก็เตรียมที่จะไปจัดการกับกองกำลังที่เหลือของซาเลวกนะครับซึ่งครั้งนี้ครับคณะเดินทางก็จะเป็นคณะเดิมเลยอีโมนจเจเฮราคาลิสและยังรวมไปถึงคนใหม่นะครับอย่างมินส์ไดนาแหนัะจนภัยจากราชิมีและรวมไปถึงซาฟาน่า นักล่าสมบัติก็ได้มารวมในการประจนภัยครั้งนี้ด้วยโดยพวกเขาได้ทําการต่อสู้กับกลุ่มสุดท้ายของ s สเ r ล a อกซึ่งกลุ่มนี้นำโดยพ่อมดที่มีชื่อว่าคอรัสในที่สุดพวกเขานก็สามารถเอาชนะคอรัสได้และทําให้พวกเขาได้กลับไปพักผ่อนที่เมืองบอร์เยเกต แต่ว่าในปีนั้นเองครับผมความสงบสุขก็อยู่ได้ไม่นานครับเพราะว่าได้มีอันตรายจากภัยคุกคามครั้งใหม่มายัางภูมิภาคซอสโคดซึ่งภัยคุกคามครั้งนี้ครับมาจากกลุ่มนักรบคูเสดซึ่งกลุ่มนักรบคูเสดนะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นบุคคลนะครับที่ถูกขับไล่มาหรือไม่ก็เป็นทหารรับจ้างนั่นเองโดยผู้นําในกองทัพครั้งนี้ครับมีชื่อว่าชายนิ่งเลดี้โดยที่ชายนิ่งเลดี้นะครับแต่เดิมครับเธอนั้นมีชื่อจริงว่าเคราอาร์เจนโดยเมื่อ10ปีก่อนนะครับเคร่านั้ เมืองวอเทอร์ดีบอันเนื่องมาจากว่าเพอร์นั้นนะครับเผอไปอ่านคัมภีร์แป,กแปลกๆนะครับซึ่งคัมภีร์นี้มันเป็นคัมภีร์นะครับจากขุมนรกทั้ง9ซึ่งเป็นที่อยู่ของเหล่าเดวิลนั่นเองทําให้ปีศาจบาเทซู Bar u, ที่มีนามว่าเบลฮิเฟตนั้นหมายที่จะครอบครองร่างของเธอซึ่งเบลฮิเฟตนะครับเป็นปีศาจนะครับจากชั้นที่1ของขุมนรกทั้ง9นะหรือชั้นเอเวอร์นัสนั่นเองครับผมโดยที่คุณลุงของเคล่านะครับได้ขอให้ เบลฮิเฟตนั้นทําการแลกวิญญาณของเขากับดวงวิญญาณของเคลราซึ่งเบลฮิเฟตนะครับก็ได้ตอบตกลงและก็ได้นําดวงวิญญาณของลุงของเธอไปเคลราครับจึงใช้เวลากว่า10ปีด้วยกันครับในการหาวิธีนะครับที่จะช่วยลุงของเธอออกจากปีศาจเบลฮิเฟตซึ่งก็ทําให้เธอครับได้รู้จักกับคนคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าหลวงพ่อเฮเฟอร์นาอันด้วยหลวงพ่อเฮเฟอร์นาอันนะครับได้บอกว่าเขารู้วิธีที่จะไปพาคุณลุงนะครับของเคลรากลับมาแต่ว่าเธอนั้นจะเป็นที่จะต้อง มีกองทัพเป็นของตัวเองและต้องไปทาการยึดปราสาทดาก็สเปียร์เสียก่อนเพราะที่นั่นน่ะมันมีประตูพอท่ออยู่และประตูพอท่อเนี่ยมันจะเป็นที่ต้องใช้เลือดของเทพเพื่อที่จะเปิดประตูเทล่านะครับจะได้ทําการก่อตั้งนะครับเหล่านักรบคูเสดของเธอขึ้นมาโดยเธอนะครับได้ตั้งฉายาตัวเองว่าชายนิ่งเลดี้โดยกองทัพของเธอนั้นก็จะมีตั้งแต่โนฮาฟเอลก็ปิ้นอะไรเต็มไปหมดเลยครับก็คือเป็นเหล่าคนที่สังคมรังเกียจและเธอนะครับก็หมายที่จะยึดปราสาทดาก็สเปียร์ให้ได้ตัดภาพมาที่แอปเดลครับ ซึ่งตอนนี้ครับแอปเดียวก็ได้อยู่ที่เมืองโบนด์เกตในขณะที่เขากําลังซึ่งเขาครับก็กําลังอยู่กับอ e ีโมนน้องสาวของเขาแต่ว่าแอปเดียวนะครับก็ปฏิบัติเธอเหมือนกับเป็นเพื่อนมากกว่าจะเป็นน้องสาวนะ โดยที่อ e ีโมนนะครับได้ถูกโจมตียามกลางดึกนะโดยคนที่มารอบโจมตีอ e ีโมนกับแอปเดลนะครับก็เป็นคนที่มีสัญลักษณ์ของนักรบคูเซตซึ่งเป็นกลุ่มของชายนิ่งเลดี้นั่นเองครับผมซึ่งแอปเดลและอ e ีโมนนะครับก็สามารถรอดจากการรอบสังหารมาได้แต่อีโมนนะครับก็ได้บาดเจ็บและถูกพิษนั่นเองเธอนะครับจะเป็นที่ต้องใช้เวลาพักฟื้นพอสมควรเลยนะแอปเดลนะครับจะได้รวบรวมพันธมิตรของเขาครับทำการออกจากเมืองพร้อมกับกองทัพเฟมิงฟิชรวบรวมเป็นกองทัพพันธมิตรขึ้นมาครับเตรียมที่จะไปจัดการกับเ,บเ,เหล่านัักลบบคคูเเเสดหห่่่าานนีีี้โยททตุะร ทางชายนิ่งเลดี้นะครับทำการส่งคนนะครับมารอบสังหารแอปเดลก็เพราะว่าเธอครับต้องการเลือดของแอปเดลเพราะว่าเธอจะเปที่ต้องใช้เลือดของถวยเทพนะครับในการทำวิธีกรรมแต่ว่าใช้เลือดของบาสปอลก็ได้นะครับเพราะว่าเลือดของบาสปอลนั้นครึ่งหนึ่งก็เป็นเทพโดยที่เธอครับก็รู้ว่าแอปเดลนะครับเป็นบาสปอลนะ แต่ว่าบางคนในเมืองบอดร์เกตมันยังไม่รู้นะซึ่งแอปเดียวนะครับก็ได้ใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์นะครับในการเดินทางกับคณะเฟมิงฟิชขึ้นไปทางเหนือโดยพวกเขานะครับรู้ว่ากองทัพนักรบคูเสนั้นจะรวมตัวกันที่เมืองวอเทอร์ดีฟหรือก็คือเมืองบ้านเกิดของ ชายนิ่งเลดี้นั่นแหละครับและก็เมืองเด็กเกอร์ฟอสโดยพวกเขานะครับก็ได้ทําการปราบปรามกองทัพของนักลพบูเซดเหล่านี้นะและพอปราบปรามเสร็จนะครับพวกเขานะครับก็ได้พบกับกลุ่มนักรบของขุนนางหญิงท่านหนึ่งครับที่มีชื่อว่าสกีซิวเวอร์ชิลซึ่งสกีนะครับก็เป็นลูกสาวของไดยุเอ็นทาซิวเวอร์ชิลหนึ่งใน4แกรนไดยุของเมืองวอเตอร์เกตโดยพวกเขาทั้งสองกลุ่มนะครับหมายที่จะข้ามแม่น้ำวินนิงวอเตอร์นะครับแต่ว่าเหล่านักลพบูเซดนั้นก็ได้ทําการทําลายสะพานไปแล้วพวกเขานะครับจึงต้องพากองทัพอ้ออออออมมไไปปทาางงงงงตะะะวัััันนนนนนนกกเเเฉีียยหืสพึ่ครบผ พอพวกเขาข้ามสะพานเสร็จแล้วนะครับก็ปากอกว่าตอนนี้ครับนกักรบคูเศษได้ทําการปิดล้อมเมืองบิทฟอร์ดอยู่นะกองทัพแอปเดลนะครับจึงได้ทําการช่วยเหลือนะครับและในการช่วยเหลือต่อสู้กับกองทัพคูเซตนี่เองครับปากฏกว่าแอปเดลนะครับเกิดได้รับบาดเจ็บขึ้นมาและการบาดเจ็บนี่ครับก็เขานะครับก็ได้เห็นนิมิตว่าบ่าวพ่อของเขานั้นได้ตายด้วยน้ำมือของชายที่มีชื่อว่าไซริก ซึ่งภาพในการล่าวครับก็ทำให้สะพานที่พวกแอปเดียวพึ่งข้ามมานะครับเกิดรูปสัญลักษณ์ของเทพบอลขึ้นมาและผมจะขอแวะนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าก่อนหน้านี้นะครับจำได้ไหมครับว่าดาทวทวยเทนะครับได้ถูกขับไล่โดยเทพเอานะครับได้ให้มาเกิดบนโลกมนุษย์นั่นเองอันเนื่องจากว่าเทพบาลและเมียกุลนะครับได้ไปขโมยแผ่น จารึกแห่งโชคชะตาครับของเทพเอามาซึ like ่งเทพเอานะครับก็ไม่รู้ว่าเทพองค์ไหนนะครับที่เป็นคนขโมยเขาจึงสั่งขับไล่เหล่าทวยเทพนะครับมาบนโลกทั้งหมดเลยนะก็หมายความว่าเหล่าเทพเป็นความตายทั้ง3ของเรานะครับก็ได้มาเกิดบนโลกด้วยโดยเทพบาลแล้วก็เมียกุลนะครับได้ขโมยแผ่นจีราจารึกไปซ่อนอยู่ในภูมิภาคเฟร์ลุนนั่นเองโดยที่หลังจากที่พวกเขานะครับได้มาเกิดบนโลกแล้วนะก็คือทั้งบาลเบาาแล้วก็เมียกุลนะครับสามเทพเป็นความตายนะครับเมื่อยามมาเกิดบนโลกพวกเขานั้นก็ยิงอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะพูดง่ายอ่าไปะทีจเ แผ่นศิลาจารึกแห่งโชคชะตานะครับที่ที่พวกเขานะครับได้ขโมยและนามาซ่อนในภูมิภาคเฟิร์ลุนนั่นเองซึ่งในขณะที่พวกเขาทั้ง3คนนะครับซึ่งตอนนี้เป็นมนุษย์นะแม้ว่าจะเป็นอดีตเทพนะครับแต่ตอนนี้พวกเขานั้นก็เป็นมนุษย์พวกเขานะครับได้เสือกไปมีเรื่องกับชายนะครับที่มีชื่อว่าไซริกเข้าซึ่งอันที่จริงเหตุการณ์ของทั้งไซริกและอีเทพ3คนน่ครับมันยาวนะแต่ผมจะสรุปโดยย่อให้ฟังนะครับก็คือว่าไอ้สามเทพนี่ครับมันเสือกไปมีเรื่องกับคนที่มีชื่อว่าไซริกกันเองและไซริกกกเเเืออู้้นนคคับวว่่่าาีีมมททพลดให และไซรินะครับก็เก่งเอามากและสามารถสังหารเทพทั้ง3คนได้เลยนะสังหารไม่พอครับไซริกดันเสือกรู้ด้วยว่าไอ้สคนนี้มันเอาแผ่นจารึกนะครับไปซ่อนอยู่ที่ไหนไซรินะครับจึงได้ไปเอาแผ่นจารึกแห่งโชคชะตานะครับไปทําวิธีแล้วก็ คืนมันให้แกเทพเอานั่นเองเทพเอานะครับเห็นว่าไซริกนั้นมีความมีความชอบนะครับและพระจมมบอกัว่าไซริกนะครับสามารถสังหารเทพความตายทั้งสามได้ทำให้เทพเอานะครับเลยแต่งตั้งให้ไซริกนะครับได้กลายเป็นเทพความตายคนใหม่โดยมีพลังของทั้งบาลเบาแล้วก็เมียกุลอยู่ในร่างนะแต่อย่างที่ทราบกันนะครับก็คือว่าแม้ว่าเทพเบาจะตายนะครับแต่ว่าเขานั้นก็วางแผนให้ตัวเองนั้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ในที่สุดนะครับแอปเดลพร้อมด้วยกองทัพเฟมิงฟิชนั้นก็ได้มาถึงสถานที่นะครับที่เหล่านักลบคูเซ้นั้นกำลังปปิดออรกียู่ โดยที่แอปเดลนะครับได้นํากองกําลังของเขาครับไปทําการต่อสู้กับกองกาลังนักลบคูเสธที่แม่น้ําเนเปนเทเพื่อจะทําให้กองทัพนักรบคูเสธนะครับอ่อนแอลงจากการปิดล้อมปราสาทนั่นเองแม้ว่าการยึดปราสาทนะครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ตอนนี้ครับชายนิ่งเลดี้นะครับพร้อมด้วยเหล่านักลบคูเสธของเธอครับก็ได้เข้าไปในปราสาทเตรียมที่จะเข้าไปทําพิธีแล้วพวกแอปเดลนะครับจะได้ตามเข้าไปครับและแอปเดลนะครับและพวกของแอปเดลนะครับก็ได้ปะทะกับชายนิ่งเลดี้โดยที่การปะทะกันนะครับปรากฏว่าแอปเดลนั้นเป็นฝ่ายบ และทางชายนิ่งเลดี้นะครับที่เห็นพรรคพวกของเธอนั้นการจะถูกฆ่าเธอเลยนะครับเธอเลยประกาศว่าเธอนั้นจะยอมจำนนปรากฏว่านะครับหัวหน้านักบวชของเธออย่างเฮฟเฟอร์นาอันนะครับก็ได้เปิดเผยท่าแท้ที่แท้จริงออกมาว่าแท้จริงแล้วนั้นนะเขานั้นเป็นสาวกของเทพเบลฮิเฟตเทพปีศาจเบลฮิเฟตนะครับแท้จริงแล้วก็คือคนที่เอาดวงวิญญาณของลุงของชายนิ่งเลดี้ไปได้แหละครับโดยที่เขานะครับได้นำเลือดของแอปเดลนะครับที่ได้มาจากการชิงก่อนหน้านี้นะทำการทาลงไปในมีดเล่มหนึ่งครับ และมีและมีนะครับก็ได้เปิดออกกลายเป็นประตูทางผ่านนะครับสู่ดินแดนนรกโดยที่ทางเฮเฟอร์นาอันนะครับก็ได้เข้าไปอย่างประตูนี้ชายนิ่งเลดี้ครับที่เห็นโอกาสนะครับจึงได้เดินทางเข้าไปในประตูนี้เช่นเดียวกันในขณะที่พักพวกของแอปเดลนะครับได้ออกมาตั้งหลักข้างนอกนะแอปเดลนะครับเห็นว่าชายนิ่งเลดี้นะครับจำเป็นที่จะต้องตามตัวกลับมาเพื่อที่จะมารับโทษแอปเดลนะครับจึงตัดสินใจที่เข้าไปยังประตูที่ไปสู่หุมนรกทั้ง9ชั้นที่1 นี่ก็คือชั้นเอวานัสนะครับโดยการเข้าไปพอเข้าไปนะครับก็ปรากฏว่าชายนิ่งเลดี้ครับกำลังประชญหน้ากับปีศาจเบลฮิเฟตพร้อมด้วยนักปวดเฮฟเฟอร์นันผู้ทรยศของเธอซึ่งตอนนี้ครับเธอนั้นก็อยู่เพียงลําพังนะไม่มีพันธมิตรใดๆจนกระทั่งแอดเดลนะครับเข้าไปช่วยซึ่งแอปเดลกับชายนิ่งเลดี้นะครับก็ได้ร่วมมือกันในการเอาชนะปีศาจเบลฮิเฟตแล้วก็ทําการสังหารเฮฟเฟอร์นันสาวกสาวกของมันไปได้หลังจากเอาชนะนี่เองครับแอดเดลนะครับก็ได้ออกมาจากประตูนะครับที่เชื่อม ขุมนรกทั้ง9้านี่นะเพื่อที่จะทาการชดใช้เรื่องทั้งหมดนะครับที่เธอนไ,ได้ก่อขึ้นซึ่งแอปเดนะครับก็ได้กลับมาที่สถานที่ฟักฟื้นนะครับของกองทัพของเขาที่ปราสาทดาวก้อนสเฟียนั่นเองครับผมซึ่งในระหว่างการพักฟื้นนี่เองครับก็จะมีอยู่จังหวะหนึ่งนะครับที่แอปเดลกับสกีซิวร์ชิลนั้นได้หยุดกันตามลําพังสกีนะครับก็ได้ถูกอะไรบางอย่างครับเปลี่ยนให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวซึ่งคนที่ทําให้เธอแปลเปลี่ยนเป็นสิ่งมีชีวิตนี้ครับก็คือชายสวม และแอปเดลนั้นก็ได้หมดสติไปจากเหตุการณ์นี้แต่ว่าอันที่จริงนะครับแอปเดลนั้นไม่ได้เป็นคนสังหารนะคนที่สังหารสกีนะครับก็เป็นคนที่ไล่เวทมนต์นะครับใส่สกีนั่นเองและก็ได้ทําการขังวิญญาของสกีนะครับเอาไว้ในมีสั้นวิเศษพอในวันรุ่งขึ้นนะครับเหล่าผู้คนนะครับก็เริ่มสงสัยว่าแอปเดลนั้นเป็นคนที่ทําการสังหารสกีโดยคิดที่จะส่งแอปเดลนะครับไปทําการสอบสวนที่เมืองบอร์เดเกตและพอไปถึงเมืองบอร์เดเกตนะครับแอปเดลก็พิสูจน์ความบริสุทธิ์ขอองงตััวเนะครบ และเขานะครับก็ยังบอกอีกว่าแท้จริงแล้วเขานั้นเป็นหนึ่งในบาสปอมเราแกล้งไยุทิทั้ง4นะครับที่เห็นว่าแอปเดลนั้นเป็นวีรบุรุษของเมืองและยังเป็นบาสปอมอีกด้วยเขาจึงปล่อยแอปเดลให้เป็นอิสระนะครับโดยมีข้อแม้ว,มว่าแอปเดลและคณะพันธมิตรนั้นจะต้องออกจากเมืองบอร์เดอร์เกตซึ่งแอปเดลและคณะพันธมิตรของเขานะครับก็ได้ออกจากเมืองบอร์เดอร์เกตนะแต่ในภายหลังนะครับแต่ภายในคืนที่เขาออกนั่นเองเขาก็ปรากฏว่าเขานั้นได้ถูกกลุ่มชาโดตีฟนะครับทำการลักพาตัวพวกเขา เมืองหลวงของอาณาจักรอัมซึ่งพวกของแอปเดลนะครับได้ถูกลักพาตัวมาขังเอาไว้ในคุกที่เมืองอาคาท่ซึ่งในวันที่ถูกคุมขังนี่เองครับเขาและพรรคพวกก็ได้ถูกทรมานอย่างโหดเหี้ยมในระหว่างที่ถูกคุมขังคาริสและก็ไดดาเฮนะครับก็ได้ถูกสังหารอย่างน่าสยดสยองในคุกซึ่งในคุกนี่เองครับพวกเขานั้นจะเป็นที่ต้องเอาชีวิตรอดจากดันเจียนนะครับที่เหล่าผู้คุมคุกนั้นทําการส่งมาโจมตีพวกเขาซึ่งพวกเขาและเหล่ากลุ่มผู้รอดชีวิตนะครับก็ได้หลบหนีออกมาได้สําเร็จและเขานะครับก็ได้รู้ จอร์นออเรนิคัสซึ่งก็เป็นชายคนเดียวครับกับคนที่สายลายแอปเดลในการฆาตกรรมสกีซึ่งเอเลนิคัสนะครับก็ได้เข้าปะทะกับอีโมนครับโดยการ่ายเว้นมนไส้ซึ่งกันและกันซึ่งการโจมตีของทั้งสองคนนี่เองครับก็ดึงดูดความสนใจครับของพ่อมดข่าวหนึ่งในแกรนในยุค5คนของเมืองอาร์มส์นั่นเองโดยพ่อมดข่าวนะครับได้ทําการจับทั้งสองคนนะไปยังคุกนะครับบนเกาะบินรอโดยที่แอปเดลนะครับไม่ได้ถูกจับไปด้วยนะแอปเดลนะครับที่ได้สูญเสียเพื่อนสมัยเด็กของเขาอย่างอีโมนไปนะครับ เขานั้นก็พยายามทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะทําให้เธอนั้นกลับมาเขานะครับจะได้ไปทําการฟาร์มภารกิจนะครับและระดมเงินได้กว่า15,000เหรียญทองเพื่อจ่ายให้กับกลุ่มชารโดตีนะครับที่มีชื่อว่าเก l a n b เบ r เ er. ลโดยเก l a n นะครับจะบอกว่าอีโมนั้นอยู่ที่ไหนโดยอีโมน,นนะครับได้ถูกคุมขังในคุกสเปลโฮ บนเกาะบินลอนแอบเดียวนะครับจึงได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับสมาคมหัวขโมยแห่งหนึ่งนะครับในเมืองอาร์มส์และในที่สุดครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ไปยังเกาะบินโลอซึ่งพอมาถึงที่นี่เองครับก็ปรากฏว่าพวกเขาครับก็ได้ถูกซุ่มโจมตีโดยแวมไพร์นะครับที่มีชื่อที่มีชื่อวโบดีนะครับแท้จริงแล้วการที่แอปเดียวนะครับมาถูกซุ่มโจมตีนี้ก็เพราะว่าเขานะครับได้ถูกทรยศ์นั่นเองโดยคนที่มีชื่อว่าเซมอนฮาวเวอร์เลียนซึ่งเป็นคนนะครับที่ทรยศ์แอปเดียวและล่อให้แอปเดียวมาติด และปรากฏว่าแวมพร์โมดีนะครับพวกเขาครับก็ได้เป็นพันธมิตรกับ ass, อีเลนิคัสคนที่จับแอปเดลมาเนี่ยนะครับผมและหลังจากนั้นนะครับอีเลนิคัสก็ได้ทาการเปิดเผยต่อหน้าแอปเดลนะครับว่าแท้จริงแล้วอ e ีโมนนั้นก็เป็นบารสปอนเหมือนกันอีเลนิคัสนะครับได้ใช้วิชาเวทมนต์แห่งความมืดนะครับในการดึงจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของบ่าวในร่างกายของเธอออกมาซึ่งยังดึงจิตวิญญาของเธอมาไม่พอครับเขาได้ยังทำการดึงจิตวิญญาศักดิ์สิทธิ์ของแอปเดลออกมาอีกด้วยแกนบาด์สบอนของอเดนนั้นบบนนนงนนทง อีเรนิคัสใสเอาไว้ในร่างกายของตัวเองและหลังจากนั้นนะครับทั้งอ e ีโมแล้วก็แอปเดลก็ได้ถูกโยนเข้าไปในเขาวงกตใต้คุกที่นี่เพื่อที่จะสร้างความบันเทิงให้แก่ Modi. แวมไพโมดิโดยที่ทั้งสองคนนะครับพยายามที่จะออกจากเขาวงกตนี้นะและพวกขาน,นครับก็สามารถไปถึงด้านบนคุกได้อีกครั้งหนึ่งทําการปลดปล่อยนักโทษคนอื่นๆนะครับแล้วแอปเดลนั้นก็ได้ทําการประชญหน้ากับอีเรนิคัสตามลาพังซึ่งเหล่านักโทษของแอปเดลน,นะครับก็สามารถเอาชนะกองทัพของอีเรนิคัสได้แต่ว่าแวมไพโมดินะครับเขานั้นก็ ส่วนในขณะที่เอเรนิคัสนะครับได้ทําการหลบหนีสู่โลกเบื้องบนแต่ว่าแอปเดลนะครับก็ไม่สามารถไล่ตามเอเรนิคัสไปได้ในทันทีนะเพราะว่าเขานั้นได้ถูกปิดล้อมเอาไว้นะครับทำให้เขานั้นไม่สามารถออกไปได้ในระยะหนึ่งพอขึ้นมาเสร็จนะครับก็ปรากฏว่าแอปเดลนะครับได้มาสู่สถานที่นะครับที่เรียกว่าป่าแห่งเทที ซึ่งที่ป่าแห่งนี้เองครับอัปเดลนะครับก็ได้พบกับมังกรนะครับผิวสีเงินที่มีชื่อว่าอาราดอนอาราดอนนะครับได้บอกแอปเดลไปว่าไข่ของเขานั้นได้ถูกขโมยไปโดยอิเลนิคัสโดยที่อิเลนิคัสนะครับได้นําไข่ไปขายนั่นเองซึ่งตอนนี้ไข่ของเขานั้นถูกนําไปไว้ที่เมืองอุสนาธาเมืองของดาร์กเอลฟ์แล้วมังกรอาราดอนนะครับก็ได้ใช้เวทมนต์ให้แอปเดลนะครับแปลงกายเป็นดาร์กเอลฟ์นั่นเองทาการแทรกซึมเข้าไปยังเมืองอุสนาธาเพื่อที่จะไปเอาไข่กลับคืนมานั่นเองครับผม ซึ่งแอปเดินะครับก็สามารถตามไข่กลับมาได้นั่นเองครับและเขานั้นก็เลยรู้ว่าแท้จริงแล้วแผนการของอีเลนิคัสนั้นก็คือการยุยงให้เหล่าเอฟและดาเอลทำสงครามกันนั่นเองครับผมและพอนําไข่กลับไปได้สําเร็จนะครับมังกรนะครับก็ได้มอบตรามังกรนะครับให้แก่แอปเดลซึ่งจะสามารถทําให้แอปเดลนั้นใช้ภาพลวงตาและสามารถเข้าใจภาษาของเหล่าเอลได้และแอปเดลนั้นก็สามารถเข้าใจภาษาพวกเขาไปช่วยชีวิตเลยตัดภาพมาที่อีเลนิคัสกับโบดีนะครับ ซึ่งพวกเขานะตอนนี้ก็มาอยู่ที่เมืองของเอลฟ์ที่มีชื่อว่าซุดดา n เนสเซลล่าและเราก็จะได้รู้ครัว่าแผนการที่แท้จริงของอ e ิเลนิคัสก็คือการกําจัดเหล่าทวยเทพเซลดารีนซึ่งเซลดารีนนะครับก็คือเหล่าทวยเทพของเหล่าเอลฟ์นั่นแหละครับโดยการที่เขานั้นจะสามารถกําจัดเหล่าทวยเทพนี้ได้ก็คือว่าเขานั้นจะเป็นต้องครอบครองพลังของ ต้นไม้แห่งชีวิต่ซึ่งต้นไม้แห่งชีวิตนี้จะมีชื่อว่า en, ลิลิเฟนลาลาทิวและเราก็จะมีการเปิดเผยนะครับอดีตของอีเรนิคัสซึ่งอีเรนิคัสนะครับก็เป็นเอลฟ์เหมือนกันและเขานะครับก็ยังอาศัยที่เมืองซุดดานเซลลานี้ด้วยแต่ว่าอีเรนิคัสแล้วก็โมดิที่เป็นพี่น้องของเขานะครับก็ได้ไม้ปอนะครับที่จะครอบครองพลังของพฤกษาแห่งชีวิตนั่นเองท่านแม่ขานนะครับถูกขับไล่โดยราชินีเอลเอลเลสซิมี S C Me, แล้วก็เหล่าเซลรารีนนั่นเองครับ ทำให้เขานั้นมีความโกรธแค้นต่อเหาเซรรีนปเป็นอย่างมากโดยอีเลดิคัสและโมดีนะครับได้นํากองทัพของเขานะครับไปทําการขโมยของนะครับที่มีชื่อว่ารูนราทอนซึ่งรูนราทอนนะครับก็สามารถ ก็สามารถปิดกั้นทางเข้าเมืองครับของซุดานเนสเซล่าได้ซึ่งก็ทําให้เหล่าป่านะครับที่เป็นซึ่งเป็นเหมือนกับประตูนะครับในการเข้าเมืองนั้นปิดตัวลงซึ่งก็ทําให้เหล่าแอปเดลนะครับจำเป็นที่จะต้องไปหานะครับรูลาทอนนี้ซึ่งรูลาทอนนะครับก็ได้อยู่ที่มือของโมดีนะครับแอปเดลและอีโมนะครับได้ไปหาโมดีในถ้าของเขาพวกเขาครับก็สามารถสังหารโมดีไปได้นะในการสังหารโมดีนี่เองครับก็ทําให้อีโมนะครับได้รับแกนพลังของเธอนั้นกลับคืนมาแอปเดลนะครับก็ได้นารูลาทอนนะครับในการเปิด ให้ผู้ขานะั้นสามารถเข้าไปได้พอเข้าไปถึงเมืองสุด,ดาเดสเซลล่าครับก็ปรากฏว่าตอนนี้ครับทางกองทัพนะครับของทางอิเรนิคัสนั้นก็ได้ทําสงครามกันอยู่ส่วนตัวอิเรนิคัสนะครับก็สามารถจับราชินีนะครับเอเลสซิมีเอาไว้ได้ซึ่งแอปเดียรนะครับก็ได้ทําการปลดปล่อยราชินีเอเลสซิมีนะก่อนที่แอปเดียรนะครับจะมุ่งหน้าไปหาอิเรนิคัสซึ่งตอนนี้ครับอิเรนิคัสนั้นได้ยืนอยู่ต่อนหน้าต้นไม้แห่งชีวิตครับและกําลังขโมยพลังอยู่ ถ้าการขบมยพลังนี้สําเร็จครับจะทําให้ออเลนิคัสตันได้เลื่อนขั้นกลายเป็นเซลดารีนะก็คือเทพของเราเอลฟ์นั่นเองครับผมและเขานั้นก็สามารถสังหารเหล่าเซลดารีตนอื่นได้แอปเดลนะครับได้ทําการต่อสู้กับออเลนิคัสณต้นไม้แห่งชีวิตนั่นเองครับผมโดยการต่อสู้ครั้งนี้นะครับก็ทําให้ทั้งสองคนนะครับทั้งแอปเดลแล้วก็ทางออเลนิคัสตันได้ตายลงซึ่งแต่ว่าออเลนิคัสกับแอปเดลนะครับ แม้ว่าร่างกายของพวกเขาจะตายครับแต่จ่าจิตวิญญาณของพวกเขานั้นได้รอยนะครับออกจากพาม์ทเมทัลเรียลเพนไปยังเอาแลนนะครับณฮูเพลแอฟบ,บีซึ่งหูเพลแอฟบ,บีสเองครับผมอันเนื่องมาจากว่าแอปเดิมนะครับได้มีจิตวิญญาณของบาวสปอนนะครับแม้ว่าจะถูกดึงออกไปแล้วนะแต่ก็ยังเหลืออยู่ติดหนึ่ง ประจุบมาะกับออเลนิคัสนะครับที่มีจิตวิญญาณของบาวสปอร์ของแอปเดลในร่างนะครับจิตวิญญาณของพวกเขาก็ได้มายังขุมนรกนี้โดยพวกเขาครับได้ทําการต่อสู้กันอีกครั้งหนึ่งครับในแอปบบสดีจนกระทั่งแอปเดลครับได้รับชัยชนะครับและสามารถดึงจิตวิญญาณบาวสปอร์ของเขานั้นกลับสู่ร่างของตัวเองได้และอีเลนิคัสนะครับก็ได้โดนเหล่าปีศาจนะครับจากแอปบบสนี้สังหารไปนั่นเองวิญญาณของแอปเดลครับได้กลับคืนสู่ร่างของเขาซึ่งเขานั้นก็หมดสติไปเพียงไม่กี่วันเท่านั้น อัพเดลเอเดรียนนะครับหลังจากที่เขานั้นได้ทําการกอบกู้เมืองแห่งเอลฟ์ได้เขานั้นก็ได้การขอบคุณอย่างสูงจากราชินีเอลเลสซิมีทุกคนนะครับกำลังร่วมยินดีกับชัยชนะนี่เองก็ปรากฏว่าได้มีข่าวนะครับว่าตอนนี้ประเทศนะครับที่มีชื่อว่าเททีนั้นได้ถูกทําลายล้างไปแล้ว โดยกองทัพที่ทำลายลางนั้นก็คือกองทัพ The Five ซึ่งก็ปรากฏว่ากองทัพ The Five นะครับผู้นำทั้ง5คนนั้นเป็นบาร์สปอนทั้งหมดเลยซึ่งไม่เห็นหน้าเมืองเทถีนะครับถูกทำลายด้วยกองทัพ The Five ซึ่งเป็นบาร์สปอนนั้นเราเอฟแห่เมืองซุดดานเนสเซลล่านะครับก็รู้สึกหวาดกลัวนะครับว่า การที่แอปเดียวนั้นอยู่ที่นี่ก็แปลว่าเหล่าบาสปอนคนอื่นๆนั้นก็จะมาที่เมืองนี้แลวมาทําลายใช่หรือไม่ซึ่งราชินีเอเลซิมีนะครับก็ได้สั่งให้แอปเดียรบไปเรียนรู้ชะตากรรมของเขาในวิกฤตบาสปอนที่ยิ่งใหญ่นี้พอเข้าไปในป่านะครับเขานั้นก็ได้พูดคุยกับจิตวิญญาณแห่งป่ากฟอฟิแอนเชียนขึ้นมาแต่ระหว่างที่เขาพูดคุยนี้เองครับก็ปรากฏว่าบาสปอนคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าอิสราเซล่าซึ่งอิสราเซล่านะครับก็เป็นหนึ่งในสมาชิกนะครับของ the เข้ามาทําการต่อสู้กับแอปเดลนะครับแต่ว่าแอปเดลครับก็สามารถสังหารพี่น้องต่างมนดาของเขานี่ไปได้ซึ่งอิสราเซล a ่านะครับก็เกิดจากเทพการสังหารบาวกับเอลนั่นเองและการสังหารบาวสปอนนี้เองครับก็ทําให้แอปเดลนะครับได้ตะกรอนนะครับของเทพการสังหารบาวนั้นมาด้วยต่อมานะครับแอปเดลก็ได้รับการชี้นําจากทูตสวรรค์ที่ทรงพลังที่สุดครับอย่างโซล่า โดยตัวเขาเองนั้นก็ได้เรียนรู้พลังอสูงส่งภายในตัวของเขาซึ่งในขณะนั้นเองครับเขานั้นก็ได้นึกถึงเรื่องราวนะครับตอนที่เขานั้นได้ตกลงไปยังคุมนรลกแอปบิสครั้งก่อนซึ่งเขานะครับก็ได้พบกับซาเลวอกด้วยนะที่นั่นซึ่งเป็นวิญญาณนั่นเองครับผมซึ่งซาเลวอกนะครับก็ได้ขอวิญญาณส่วนหนึ่งของแอปเดลนะครับเพื่อที่จะให้ซาเลวอกนั้นมีชีวิตในฐานะมนุษย์ต่อไปได้โดยที่ไม่ใช่บาสปอนและซาเลวอกนะครับก็ยังให้ข้อมูลแก่แอปอดอนนะอเดล แอปเดลครับจึงตัดสินใจที่ร่วมออกเดินทางนะครับเพื่อที่จะทําการเรียนรู้เกี่ยวกับพี่น้องของเขาและมารดาของเขาที่ได้เสียชีวิตไปและแท้จริงแล้วความหมายที่แท้จริงของครอบครัวของเขานั้นคืออย่างไรโดยที่ครั้งนี้ครับาเลบอกในฐานะวิญญาณก็ได้ติดตามไปด้วยนะครับเพราะว่าสเลบอกนะครับแม้ว่าเขาจะจะตายไปแล้วแต่ว่าเขานั้นก็ยังมีบทบาทสําคัญตาคันทำนายของอูรันโดแอปเดลได้มาถึงเมืองซาลาดุสนะครับก็ปรากฏว่าเมืองนี้นะครับถูกปิดล้อมโดยยักษ์นะครับที่เป็นบ้าสปอนเขานั้นมีชื่อว่ายากัสูล่าโดยที่เมืองซาลาดู บาสปอนด้วยนะซึ่งบาสปอนที่ปกครองเมืองนี้นะครับเป็นบาสปอนที่เป็นอ่ลูกครึ่งนะครับออกนั่นเองซึ่งเขาคนนี้ครับมีเชื่อกอมเนียคารที่2โดยที่กอมเนียคารนะครับมีมีแม่มดอเมริซานนะครับเป็นเป็นผู้ให้คําปรึกษานั่นเองซึ่งแม่มดอเมริซานนะครับก็คือเป็นคนที่จาได้ไหมครับว่าเธอนั้นอ่ะจะเป็นคนที่ทําพิธีนะครับในการปลุกชีพเทพเจกาสังหารบอา โดยที่ชาวเมืองนี้นะครับก็กาลังหวาดกลัวครับของสงครามระหว่างบาสปอนด้วยกันแอปเดลที่เห็นดังนั้นนะครับจึงได้ฝ่าด่านการปิดล้อมนะครับแล้วก็เข้าไปยังเมืองซาลาดูสซึ่งเขานะครับเห็นการปกครองที่ล้มเหลวของกอมเนียคารนะครับเขานั้นก็เลยทําการสังหารพี่น้องตามมาดาของเขาอีกคนหนึ่งไปก่อนที่แม่มดอเมริกานะครับที่ได้เห็นแอปเดลนะครับเธอนะครับได้แนะนําว่าแท้จริงแล้วบาสปอนยากาซูลาซึ่งเป็นลูกครึ่งบาวกับยักษ์นั่นน่ะตอนนั้นครับเป็นอมตะแต่เธอนะครับก็ได้บอกไปว่ายากาซูลานั แอปเดลเอเดียนได้คณะของเขาครับจึงได้ไปยังภูเขามาชินครับเพื่อที่จะทําการนําหัวใจครับของยากาสูลามาและยุติสถานะคงกระพันของยักษ์ตัวนี้และทาให้ยักษ์ตัวนี้ครับถูกสังหารในเวลาต่อมาและยากาสูลานะครับก็เป็นคนที่2นะครับของกลุ่มเดอะไฟฟ์ที่แอปเดลนั้นได้สังหารไปหลังจากนั้นนะครับแอปเดลก็ได้รับคําแนะนําจากเอมิลิซานนะครับให้ตัวแอปเดลนั้นออกเดินทางไปยังอารามที่อามเคนทารานซึ่งที่นั่นเองนะครับได้มีสหายของเธอที่มีชื่อว่าบอทาซาอยู่ด้วยแอปเดลนะครับก็ได้ออกเดินทางคร อัมเคทารานแต่ว่าระหว่างทางนะครับแอปเดลก็ได้ไประเชิญหน้ากับเดอะไฟฟ์อีก2คนนั่นก็คือเซนไดดาร์เอลผู้ซึ่งไร่คาถาและยังรวมไปถึงมังกรสีน้ำเงินอาบากิโซซึ่งทั้ง2คนนะครับก็เป็นบาสปอร์ด้วยนะพวกเขานะครับได้ตายด้วยฝีมือของอัปเดลพอออปเดลนะครับมายังอารามนะครับในอัมเคทารานได้แล้ว แอปเดิน,นะครับก็ได้มาเผชิญหน้ากับคนที่มีชื่อว่าบาวทาซาซึ่งอันที่จริงครับบาวทาซานะครับได้ทรยศต่ออมเมริกา้นยนะโดยจับอมเมริกาไปขังนั่นเองครับผมโดยที่อมเมริกานนะครับหมายที่จะให้บาวทาซานะครับได้ครอบครองพลังของบาวแต่ว่าแท้จริงนะครับบาวทาซานั้นมีแผนอ,อื่นนะครับก็คือว่าหลังจากที่เขาทาการสังหารบาวสปอนทุกคนได้แล้วเขาต้องก็จะทําการฆ่าตัวตายเพื่อให้บเ,เพื่อพอของเขาน้นกลับมามีชีวิต โดยบาร์ทซาครับได้ทําการต่อสู้กับแอปเดลและภายหลังครับแอปเดลก็ได้รับชัยชนะและหลังจากได้รับชัยชนะนี่เองครับทูตสวรรค์ที่ทรงพลังที่สุดอย่างสังโซลานะครับพาแอปเดลครับออกไปจากที่นี่หลังจากนั้นเองครับอเมริซานที่ตอนนี้เธอนะครับได้รับอิสระมาแล้วเธอนะครับก็ได้มุ่งหน้าไปอย่างแท่นทําพิธีนะครับของบ่าที่มีชื่อว่ามานาฟอสซึ่งอันที่จริงครับถ้าเกิดว่าแก่นแทของบาสปอร์แต่ละคนนะครับไม่ได้ถูกลับไปโดยใครคนใดคนหนึ่งนะครับแกนแทครับก็จะมารวมตัวกันอยู่ที่มาน แกนแท้ของพลังมานาฟอสเนี่ครับในการฟื้นฟูเทพแห่งการสังหารเบาซึ่งพอเธอนะครับได้ดำเนินการ่ายคาถานะครับก็ปรากฏว่าเบานะครับก็ได้ปรากฏตัวออกมาเป็นร่างอวตารนั่นเองและได้ทังการตอบว่าอเมริซานะครับว่าทําไมเธอนั้นถึงได้ราช้าแต่ว่าอเมริซานะครับก็ได้มีแผนอย่างอื่นเอาไว้แล้วนะครับก็คือว่าวางแผนที่จะให้ตัวเองนั้นได้รับพลังแห่งเทพแห่งการสังหารเบาในหลังจากนั้นนะครับเธอก็เตรียมทําพิธีนะครับโดยการพาแท่นมานาฟอสครับออกสู่พาเมทิเลียเพนสู่แอตตรเพนเลยทีเดียว หรือก็คือดินแดนแห่งทวยเทพนั่นเองครับผมซึ่งโซลานะครับคนที่พาแอปเดลไปเพื่อที่จะให้แอปเดลนะครับหยุดการกระทาของอเมริกาสันเขาครับจึงได้พาแอปเดลครับมายัางแอสตาเพนและได้เข้าปรชิญหน้ากับอเมริกาันที่มานาฟอสโดยอเมริกาันนะครับก็ได้ทาการเปิดประตูมิติครับเรียกปีศาจต,ต่างๆออกมาทําการต่อสู้กับแอปเดลซึ่งแอปเดลได้เหล่าพันธมิตรของเขาครับก็สามารถเอาชนะอเมริกาันได้แม้ว่าอเมริกาันนะครับจะไม่สามารถถูกสังหารได้แต่แอปเดลก็ได้พันธนาการเธอไว้นะ ซึ่งตอนนี้ครับแก่นแท้ของบาสปอนนะครับได้ให้ทางเลือกแก่แอปเดลนั่นก็คือจะเลือกกลายเป็นตำแหน่งเทพในการสังหารคนใหม่หรือเลือกที่จะปกปิดฐานะของตัวเองและกลับไปเป็นมนุษย์เช่นเดิมแน่นอนครับแอปเดลดันเลือกอย่างหลังและหลังจากเลือกเสร็จนะครับแอปเดลก็ได้จากไปส่วนอเมริกาซานนะครับที่เห็นว่าแอปเดลด้นผกการเลือกแล้วเธอเธอครับก็ได้เห็นฟอสต์นะครับที่มีแก่นแท้ของบาสปอนอยู่นะก็กําลังจะระเบิดนั่นเองครับเธอเลยเข้าไปครับพยายามที่จะไม่ให้มันนั้นระเบิดแต่สุดท้ายมันก็ระเบิดขึ้นนรัับบสุดดท้้ายมมกก็ะเเิไปออ หลังจากสิ้นสุดการปะจบนภัยนะครับแอปเดลอีโมนนะครับก็ได้กลับไปที่บ้านของพวกเขาที่แคนเดลคีปโดยที่ตอนนี้ครับบาสปอร์นะครับได้เหลือรอดทั้งสิ้น3คนนั่นก็คือแอปเดลอีโมนแล้วก็เวียคังซึ่งเวียคังนะครับก็เป็นบาสปอร์นะครับที่อยู่ในสมรรถภูมินะครับในการปิดล้อมเมืองซาราดูสด้วยนะแต่ว่าเวียคังนั้นได้รอดมาได้นั่นเองครับผมแอปเดลนะครับใช้เวลาคุ้นคิดอยู่ระยะหนึ่งครับที่เมืองแคนเดลคีปคราวนั้นได้ทบทวนนะครับถึงสิ่งที่พ่อบุญธรรมเขากรเล ร่างกายของเขานั้นจะมีร่องรอยของเทพเป็นการสังหารเบาอยู่แต่ตอนนี้เขานั้นก็ได้กลายเป็นนักผจลภัยที่เกษียณแล้วแม้ว่าเทพเจ้าที่ตายแล้วอย่างเบานั้นยังคงมีวิธีการที่สามารถทําให้แอปเดียวนั้นฟื้นพลังศักดิ์สิทธิ์ได้ร่องรอยของเบาในร่างกายของแอปเดียวนะครับต้องบีบให้แอปเดียวนั้นต้องย้ายไปทางเหนือนั่นเองเพื่อไปยังเมืองโบอทร์เกตแต่แอปเดียวนะครับก็ได้รับสมัครนะครับกลายเป็นทหารเกณฑ์ในกองทัพเฟมิงฟิชครั้นั้นได้เริ่มสะสมผลงานส่วนตัวและทําการไต่เต้าได้ยย่่างงงงรรรววววดเ็ซึใในนภหลลัชกศตษ15 หรือก็คือในยุคสมัยปี 1,400DR นะครับและยุควาเคเลนได้ทําการสังหารนะครับผู้นําของกลุ่มเฟลมิงฟิชซึ่งตามตําแหน่งนะครับแอปเดลนะครับจะเป็นที่จะต้องทําการเลื่อนขั้นนะครับกลายเป็นผู้นําคนใหม่ของกองทัพเฟลมิงฟิชและตามกฎของเมืองบริเกตนะครับแอปเดลในฐานะผู้นํากลุ่มเฟลมิงฟิชนั้นก็จะได้เลื่อนขั้นกลายเป็น1ใน4แกรนอายุนะครับของเมืองบริเกตและในช่วงเวลานี้เองครับอีโมนนะครับก็ได้เสียชีวิตโดยที่ไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่าเธอเสียชีวิตด้วยสาเหตุใดหหหรรรรรรืือออเพาะะะะไไแม้กทัั่งปีนนคบ จนกระทั่งเวลานะครับได้ล่วงเลยมาถึงปี1,482 D.R. หรือก็คือประมาณเกือบ120ปีนะครับหลังจากเหตุการณ์ในบาวสปอร์ตแอปเดียวนะครับกำลังยืนกล่าวสุนทรพจน์นะครับต่อหน้าชาวเมืองบอสร์เกตในระหว่างที่เขากำลังกล่าวสุนทรพจน์นี่เองครับ เขานะครับก็ได้ประชิญหน้ากับเวียคังผู้รอดชีวิตอีกคนหนึ่งนะครับของบาสปอนซึ่งตอนนี้ครับบาสปอนก็เหลือเพียงแค่2คนนะครับก็คือแอปเดลแล้วก็เวียคังซึ่งเวียคังนะครับก็สามารถรอดจากวิกฤตการนองเลือดเมื่อนหนึ่งศตรวรรษก่อนมาได้เวียคังนะครับได้ประชิญหน้ากับแอปเดลพี่ชายต่างมารดาของเขาการในการโดยระหว่างพวกเขา2คนนะครับไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าใครกันที่เป็นผู้ชนะนะครับแต่รู้แน่นอนว่าอีกคนหนึ่งนั้นก็สามารถสังหารอีกฝ่ายไปได้ หลังจากทำการสังหารบาสปอนไปได้หนึ่งคนครับเท่ากับว่าตอนนี้ได้มีบา์สปอนคนสุดท้ายแล้วเขาครับได้ทาการเปลี่ยนร่างกายเป็นเทพในการสังหารบาลและภายหลังนะครับจะรู้จักกันในานามบารสปอนเซเลเยอร์นะด้างอาวตารของบารนี้ครับสามารถสังหารฝูงชนได้จํานวนมากแต่ในท้ายที่สุดนะครับความชั่วร้ายนี้ก็ถูกสังหารโดยกองทัพเฟมิงฟิชที่รับความช่วยเหลือจากนักผจญภัยในท้องถิน่นโดยในภายหลังครับเมืองบริเกตได้จัดงานศพอย่างสมรรถะให้แก่ดยุคอัปเดลเอเดียน หน้าของแอปเดลนะครับได้ถูกฝังไว้ในโรงศพสูงในฮัพเปอร์ซิตี้ซึ่งเขานะครับก็ได้ถูกฝังในฐานะอันทรงเกียรติอย่างแกนในยุคและเรื่องราวการประจนภัยของแอปเดลนะครับก็ได้แพร่กระจายไปทั่วอาณาจากักรแม้กระทั่งหลังจากที่เขานั้นได้เสียชีวิตไปแล้วก็ตามแล้วก็มหากรก็จบแต่เพียงเท่านี้ซึ่งเนื้อหาในบอร์ดเกตภาค3ที่กำลังจะออกน่ครับมันจะเป็นเนื้อหาที่เซตติ้งในปี 1492DR นรอกะครับเดียก็คือ10ปีหลังจากที่แอปเดลเอเรียน e นะครับได้ ซึ่งเนื้อหานะครับมันจะเล่นประเด็นไหนนะครับต้องไปติดตามดูนกันนะ